Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa da bi da'watihi ila yaumiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. กับความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอชูโกรธขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราได้ยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็เห็นหน้ากันอยู่ทุกสัปดาห์นะมีบางท่านก็สัปดาห์หายไปบ้างอะไรไปบ้างอันนี้มันเป็นสัจธรรมใช่ไหมที่บ่งบอกว่าเราอายุกันหลายวันแล้วนะมันก็ไปตามวาระมันนะครับแม้กระทั่งคนพูดก็เหมือนกันนะก็อาศัยยาลมอยู่เรื่อยๆนะวันเว้นวันกินกันอยู่เรื่อยๆช่วงนี้นะก็เข้าใจแล้วว่าแสดงว่าอายุเยอะแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราได้มาเจอกันมาทบทวนกันนะในรอบสัปดาห์เรื่องนะครับหรือว่าเนื้อหาที่อยากจะได้ทบทวนกับทุกท่านในวันนี้นะครับด้วยความเป็นผู้ศรัทธาของเราเวลาเรามีอีหม่านเนี่ยเราก็อยากให้อีหม่านมันเพิ่มเราก็อยากได้อะไรหลายๆอย่างเข้ามาประกอบเพราะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้เพื่อการเขาเรียกเพื่อการสนองตอบต่อพระดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับคำสั่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งกับท่านนบีบอกว่าวะบุดรับบะกะฮัตตายะติยากันยากีนจงอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของเจ้าจนกว่ายากีนยากีนที่เราเรียกว่ายากินนั่นแหละครับก็คือความมั่นใจความแน่นอนซึ่งนักตัฟซีรก็อธิบายว่าอันเมาต์นั่นก็คือความตายนั่นเองแปลว่าเราต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เราต้องอยู่กับอิสลามเราต้องประคับประคองอีหม่านจนกว่าเราจะจากโลกนี้เพื่อให้เราได้มีโอกาสในการที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนั้นหมายถึงว่าผลที่มันจะเกิดขึ้นหลังตายแต่ณตอนนี้ก่อนเนี่ยก็คือเรายังมีชีวิตกันอยู่เนี่ยก็จะต้องหาอะไรก็ตามที่มันเสริมสร้างเข้าไปเพราะนั้นหัวข้อที่อยากจะได้นำเรียนกับทุกท่านในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือคนที่จะได้รับฮิดายะห์ฮิดายะห์ที่แปลว่าทางนำนั่นแหละครับนะหลายคนชื่อฮิดายะนะแสดงว่าได้รับทางนำหลายคนฮิดายะกับฮูดาความหมายเดียวกันนะฮูดาก็แปลว่าทางนำฮิดายะก็แปลว่าทางนำดังนั้นคนที่จะได้รับฮิดายะในแน่นอนว่าเบื้องต้นเนี่ยเราเป็นผู้ศรัทธากันทุกคนคนที่มีอีหม่านคนที่ปฏิญาณตนกล่าวกาลิมาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเนี่ยปฏิญาณตนแล้วถ้าเดิมทีไม่ใช่มุสลิมแล้วมาเป็นมุสลิมอันนี้เขาต้องปฏิญาณตนแต่ถ้าหากว่าเติบโตมาจากครอบครัวที่เป็นมุสลิมแต่เดิมอันนี้ไม่ต้องแล้วนะเพราะโดยอัตโนมัติอยู่แล้วมาตามสายเลือดเลยนะครับแต่ก็อาจจะมีแปลกไปบ้างหรือเขาเรียกอะไรนะออกนอกลูกนอกทางไปบ้างก็มีเหมือนกันนะคือไอ้ต้นทางเนี่ยมาเนี่ยเลือดเนื้อเชื้อไขเนี่ยเป็นมุสลิมนี่แหละเวลาไปปลายทางแล้วมันไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมันก็ไปอยู่ที่อื่นไปไหนตอนไหนของมันเนี่ยนะเพราะนั้นหน้าที่ของเรานะครับหน้าที่ของเราก็คือว่าเราจะต้องเสริมสร้างอีหม่านเข้าไปเราจะต้องหาสิ่งต่างๆที่มันเป็นภาคปฏิบัติที่มันจะช่วยให้อีหม่านของเรามันเพิ่มให้ฮิดายะห์เนี่ยมันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเพราะว่าฮิดายะห์แปลว่าทางนำถ้าฮิดายะห์ไม่เกิดกับชีวิตของเราเราไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์อันนี้เป็นหลักกว้างๆง่ายๆไว้ก่อนนะว่าคนที่จะได้รับฮิดายะห์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกคนด้วยนะเราจะเห็นว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยหลายคนเข้าใจศาสนานะแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยถามว่าเขาฟังจนกระทั่งเขาเข้าใจนะแต่เขาไม่ได้อีหม่านเขาไม่ได้ศรัทธาไม่งั้นเขาจะโต้กับเราได้ไงล่ะถ้าเขาไม่รู้เราเขาจะโต้กับเราได้ไหมไม่ได้หรอกแสดงว่าเขารู้เราแต่เขาอีหม่านไม่เกิดนั่นแสดงว่าฮิดายะห์เนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีเองก็ไม่มีกรรมสิทธิ์ในส่วนนี้นะนบีเองก็ไม่ใช่หมายความว่านบีเองจะไปเวลาไปสอนใครไปบอกให้ใครต้องเป็นมุสลิมแล้วเขาจะเข้าใจเรื่องราวของศาสนาพูดง่ายว่าจะได้รับฮิดายะห์เลยไม่มีนะนบีก็ทำไม่ได้แต่ว่าถ้าท่านนบีทำได้นะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยถ้าทำได้ลุงคงไม่ใช่ผู้ปฏิเสธหรอกลุงของท่านนบีก็คือท่านอบูตอลิบเลี้ยงนบีดูแลนบีปกป้องนบีมาโดยตลอดนะใครยุ่งกับท่านนบีไม่ได้เลยแต่สุดท้ายแล้วลุงก็ไม่ใช่มุสลิมอินนะกะลาตะฮ์ดาติอินนะกะลาตะฮ์ดีมันอะห์บับตะวะลากินัลลอฮุยะฮดีมัยยะชาเป็นอายะห์อัลกุรอานที่มาสำทับเตือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เป็นอายะห์อัลกุรอานที่มาบอกกับพวกเราทุกคนว่าฮิดายะห์เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เพราะนั้นทางนำที่ใครอยากจะได้เนี่ยไม่ได้แปลว่าอยากได้แล้วได้เปล่านั่นหมายถึงอัลลอฮ์เลือกอัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์ให้คนคนนั้นเป็นคนที่ได้รับฮิดายะห์ได้รับทางนำทีนี้เอาละวันนี้เราเป็นมุสลิมเราก็ต้องพยายามหาทางที่จะให้อีหม่านมันเพิ่มฮิดายะห์มันเพิ่มไปเรื่อยๆก็มีวิธีการหรือว่ามีเป็นประเด็นให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับประเด็นที่หนึ่งเลยก็คือว่าคนที่จะได้รับฮิดายะต้องมีเตาฮีดเตาฮีดเนี่ยแปลว่าการให้เอกภาพ
เขาเรียกชื่อยาวๆว่าเตาฮีดุลลอฮ์ก็คือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับก่อนหน้านี้ที่เราเรียนเรื่องอะกีดะห์นั่นแหละครับอะกีดะห์เตาฮีดเนี่ยก็คืออันเดียวกันนั่นแหละอะกีดะห์ก็คือหลักความเชื่อหลักความเชื่อที่เราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าส่วนเตาฮีดก็คือการที่เราให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ก็คือการที่เรายืนยันและยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวเพราะนั้นคนที่มีเตาฮีดคนที่มีการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงถูกกำหนดเป็นเงื่อนไขว่าฮิดายะห์มันจะเกิดอีหม่านมันจะเพิ่มเขาจะต้องผ่านขั้นตอนแรกคืออัตเตาฮีดซะก่อนต้องมีอีหม่านนั่นแหละต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถ้าหากว่าไม่มีอีหม่านมันก็จะไปอยู่ฝั่งตรงกันข้ามไม่มีอีหม่านก็แปลว่าเป็นผู้ปฏิเสธเมื่อเป็นผู้ปฏิเสธก็ไม่ต้องสนใจละไม่มีโอกาสละยังไงก็ไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะผู้ปฏิเสธไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วว่าถ้าใครจะมาบอกว่าโอ้ยอิสลามใจแคบนั่นก็เรื่องของเรานะไอ้ส่วนเขาจะกล่าวอันนั้นเรื่องของเขาเราไม่จำเป็นจะมาต้องต่อร้อต่อเถียงเพราะมันทางใครทางมันอยู่แล้วหลักในการอยู่ร่วมกันง่ายๆในสังคมปัจจุบันละกุ้มดีหนูกุ้มวะลียาดีนของใครก็ของมันเราจะบอกว่าเราใจแคบนั่นก็ปากคุณก็พูดไปใช่ว่าล่ะเพราะนั้นที่เราบอกว่าอะไรเพราะว่าอิสลามเนี่ยสอนให้เราเชื่อว่าเจ้าของจริงๆคืออัลลอฮ์เราจึงต้องทำทุกอย่างตามที่อัลลอฮ์สั่งเราจึงต้องพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้อัลลอฮ์เมตตาคนเข้าสวรรค์นี่ไม่ใช่งานแจ๋วนะไม่ใช่บอกโอ้ฉันละหมาดทั้งฟัรดูทั้งซุนนัตสารพัดอย่างเลยไอ้นู่นไอ้นี่ทำหมดเลยแล้วเราบอกว่าเราแจ๋วเราจึงได้เข้าสวรรค์ไม่ใช่นะไม่ใช่แปลว่าทำเยอะแล้วได้เข้านะทำเยอะอาจจะไม่ได้เข้าก็ได้บางคนทำน้อยได้เข้าก็มีเพราะอะไรอ่ะเพราะเข้าสวรรค์เนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์นั่นหมายถึงเข้าสวรรค์เพราะอัลลอฮ์เมตตาทำยังไงก็ตามให้อัลลอฮ์เมตตาเราให้ได้นั่นแหละครับเราถึงจะมีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นอีหม่านจึงเป็นต้นทางหรือเตาฮีดนี่แหละคือต้นทางในการที่จะให้เราได้มีโอกาสได้รับอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นอันอีมานุยะซีดวยังกุสนะครับอีหม่านเนี่ยมันมีเพิ่มได้มันมีลดได้มันมีเพิ่มนักวิชาการเขาก็บอกขยายความให้ฟังว่าอยู่ดีๆอีหม่านจะเพิ่มนั่งๆอีหม่านจะเพิ่มคงไม่ใช่อ่ะมันต้องเรียนรู้มันต้องทำเพราะนั้นอันอีมานุยะซีดูบิตตออะจะเพิ่มก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้อะไรแล้วเราทำนั่นแหละอีหม่านมันถึงจะเพิ่มเรานมาดอีหม่านเพิ่มอ่านกุรอานอีหม่านเพิ่มฟังศาสนาอีหม่านเพิ่มฟังกุรอานอีหม่านเพิ่มเพราะนี้มันเป็นของดีแต่มันจะยังกุสุบินมาเซียมันจะลดก็ต่อเมื่อเราทำความผิดทำความชั่วโกหกลักขโมยทำในสิ่งที่ไม่ดีฝ่าฝืนหลักการศาสนาอันนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้วว่าไอ้คนที่อีหม่านเพิ่มเนี่ยภาพมันก็จะอีกแบบนึงไอ้คนที่อีหม่านลดภาพมันก็จะอีกแบบนึงอีหม่านเพิ่มแล้วก็ดูดีคนดูออกนะพอเห็นว่าโอ้ไอ้นี่เขาดูดีเนาะแสดงว่าเขาอยู่กับหลักการของศาสนาเขาอยู่กับอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับไอ้คนที่วันๆอยู่กับเรื่องไร้สาระอยู่กับยาเสพติดอย่างเงี้ยเราดูสภาพก็ได้เอาดูสภาพคนทั่วๆไปนะถ้าอยู่กับไอ้สิ่งที่มันไร้สาระหรือสิ่งที่เป็นยาเสพติดสภาพเป็นไงมันน่าสงสารแล้วอ่ะนะมันน่าผมก็เคยแซวเด็กๆนะว่าถ้าหากว่าเราทำตัวไม่ดีเนี่ยแล้วก็มันห่างไกลหลักการศาสนาเนี่ยเวลาตายไปเป็นปุ๋ยแล้วต้นไม้จะขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมล่ะมันไม่มีคุณภาพไงคนไม่มีคุณภาพอ่ะมันก็ต้นไม้ก็เพราะว่าสุดท้ายมันก็คือปุ๋ยใช่ไหมนะครับมันกลายเป็นปุ๋ยต้นไม้จะขึ้นไหมถ้าไม่มีคุณภาพมันก็อาจจะไม่ขึ้นด้วยซ้ำอะไรเพราะนั้นถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยจึงได้รับโอกาสตรงนี้เยอะๆนะมากกว่าคนอื่นๆเขาเราก็เลยต้องยืนหยัดกับหลักการของเราให้ได้เตาฮีดเนี่ยต้องเตาฮีดมันคือตัวขจัดสิ่งที่เป็นมลทินทั้งหลายออกจากตัวนะเตาฮีดนี่สำคัญมากๆถ้าเรามีอะไรก็ตามแอบแฝงแม้เพียงนิดเดียวเนี่ยมันจะมีปัญหาละเพราะว่าเราไม่ได้แสดงว่าเราไม่ได้ยอมรับอัลลอฮ์ 100% ละเราเอาสิ่งอื่นมาเครือบแคลงสงสัยอย่างเมื่อกี้ที่ฟังจากอาจารย์มูบารอกพูดไปในเรื่องของเดือนซอฟัตเรื่องของความเชื่อมันไม่ใช่เชื่อเฉพาะในยุคเรานั้นอดีตเขาก็มีเชื่อแบบนี้มาแล้วไม่งั้นนบีจะบอกหะดีษเลยว่าลาซอฟารอวะลาก็คือไม่มีเดือนซอฟัตไม่มีเดือนซอฟัตวะลาติยารอตาไม่มีการเชื่อในเรื่องการทำนายทายทักเพราะทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันคืออีหม่านข้อที่6ของเราไงอีหม่านข้อที่6จำได้ไหมข้อสุดท้ายเลยมามี6ข้อฮะผมตอบให้เลยวันนี้ไม่ถามวันนี้ตอบเลยถามเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมา5อีกอีหม่านมี6ข้อข้อที่6คือการศรัทธาต่อการกำหนดทั้งดีและไม่ดีว่ามาจากอัลลอฮ์กอดัตนั่นแหละครับเราศรัทธาเราเชื่อเพราะนั้นเราไม่ยุ่งกับอะไรจะเป็นไปก็ช่างมันเพราะอัลลอฮ์กำหนดอะเรามีหน้าที่ขอดุอาว่าให้เราสามารถที่จะประคับประคองอีหม่านไปได้ถูกทดสอบก็ขอให้อีหม่านมันยังอยู่
ถ้าหากว่าเจอเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่มันเป็นบททดสอบหนักก็ขอให้อีหม่านมันยังอยู่ให้มันอยู่กับเรานี่แหละเพราะอะไรอ่ะเพราะมันจะเป็นตัวช่วยตัวใบเบิกทางเพราะถ้าอีหม่านมันไปจากเราเมื่อไหร่ศรัทธาไม่มีเมื่อไหร่เราจะไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นถึงบอกว่าไอ้เตาฮีดเนี่ยมันจึงต้องอยู่กับเราตลอดรอดฝั่งในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าวาระสุดท้ายของเราใช่มั้ยมันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันจันนะคนที่วาระสุดท้ายแล้วยังสามารถกล่าวว่าอิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้ยืนหยัดว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวได้นั่นแหละถึงจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังวัดกันไม่ได้อีกเหมือนกันใช่มั้ยวันนี้ถึงแม้ว่าเราบอกเราจะมานั่งเรียนศาสนาเราจะมีความรู้เรื่องราวของศาสนากันเยอะก็ยังบอกไม่ได้นะว่าเราจะได้เข้าสวรรค์เพราะไม่แน่ปลายทางเราอาจจะเป๋ก็ได้เพราะหลายคนก็เป็นแบบนั้นต้นทางอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ต้นทางน่ะแขกจ๋ามาเลยเพราะว่าปลายทางไปไหนก็ไม่รู้นะหลุดโลกไปเลยก็มีเพราะนั้นเราต้องประคับประคองอีหม่านของเราต้องขอดุอาเยอะๆดุอาเนี่ยสำคัญนะเพราะดุอาคือตัวช่วยที่ดีมากๆสำหรับเราอยากให้อดทนก็ขอดุอาอยากได้การช่วยเหลือก็ขอดุอาอยากให้อีหม่านมันยังอยู่กับเราก็ขอดุอายามุกอลลิบันกุลูบซับบิตกอนบีอาลาดีนี่ก็ใช่ไหมขอกันบ่อยๆนะครับสั้นๆง่ายๆไม่ได้ยาวเลยอันนี้ความหมายดีมากๆโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจขอพระองค์ได้โปรดให้อีหม่านของฉันเนี่ยมันอยู่ให้หัวใจของฉันมันอยู่บนความมั่นคงอยู่บนศาสนาของพระองค์ตลอดไปยามุกอลลิบันกุลูบมุกอลลิบเนี่ยแปลว่าเปลี่ยนโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจของเราเนี่ยแม้กระทั่งตัวเราเองคุมมันได้ไหมล่ะไม่ได้นะไอ้เกียรติไอ้นี่จะตายอ่ะนะทำใจให้รักมันได้ไหมไม่ได้เพราะโหมันสร้างเรื่องไว้เยอะมากกับเราอย่างเงี้ยนะใช่ไหมหรือว่าบางทีอยากจะลืมอะไรก็ตามเนี่ยแต่แหมมันก็เดี๋ยวมาลืมไม่ได้พักกับมาอีกแล้วลืมไม่ได้พักกับมาอีกแล้วเพราะเราคุมไม่ได้ไงครับเราคุมไม่ได้เพราะเจ้าของคือเราไหมไม่ใช่อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนี่ไงอายะห์เนี่ยว่าเราเนี่ยไม่ใช่เจ้าของคืออัลลอฮ์เพราะนั้นก็เลยต้องขอต่ออัลลอฮ์ขอต่ออัลลอฮ์ให้อีหม่านมันเข้มแข็งให้หัวใจมันมั่นคงกับศาสนาของอัลลอฮ์ตลอดไปนะเพราะนั้นเราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องประคับประคองก็จริงแต่ในขณะเดียวกันต้องขอตัวช่วยด้วยมันไม่ใช่แปลว่าเราเก่งเราทำเองไม่ได้นะเราทำเองไม่ได้เราควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับก็ต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับถ้าเราควบคุมได้แล้วใครอยากป่วยมั้ยมีใครอยากเจ็บไข้ได้ป่วยมั้ยไม่สบายไม่เอาไม่ฉันต้องไม่เป็นอะไรก็พยายามสารพัดอย่างยาเลยใช่มั้ยสมุนไพรนู่นนี่นั่นเอามากินสุดท้ายแล้วเป็นไงก็ยังไม่รอดอยู่ดีแหละนะมันก็มีโรคนั้นโรคนี้เข้ามาเพราะอะไรเพราะมันเป็นไปตามการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราไม่ต้องฝืนอย่าไปฝืนกอดอกอดัสกับอัลเลาะห์ขอดุอาให้เราเข้มแข็งฝ่าฝืนไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องขอดัดขอเราฝืนได้ไหมไม่ได้แต่เราขอดุอาได้ขอดุอาว่าให้เราเข้มแข็งกับสิ่งต่างๆที่เราต้องเจอให้อีหม่านมันยังอยู่กับเราไม่ให้อีหม่านมันกระเจิงไว้ซะก่อนเวลาเจออะไรแล้วเนี่ยอย่าให้อีหม่านมันกระเจิงไปนะครับเพราะนั้นเตาฮีดเนี่ยจึงเป็นต้นทางของทุกเรื่องเราจะเห็นว่าเวลาพูดเรื่องศาสนาเนี่ยเตาฮีดต้องมาก่อนอีหม่านต้องมีก่อนต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก่อนต้องยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าก่อนใครก็ตามอยากเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ต้องยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นใหญ่ให้ได้ก่อนไม่งั้นไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์และอยากให้ความดีที่ทำมันเกิดขึ้นและที่ทำแล้วมันเป็นผลบุญตามมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าของก่อนอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ก่อนอัลลอฮ์เป็นผู้ให้การตอบแทนก่อนมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละให้ทำเยอะขนาดไหนทำมากขนาดไหนก็ยังไม่ได้เพราะต้นนี่คือต้นทางนี่คือต้นเรื่องเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอีหม่านหรือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์หรือเตาฮีดนั้นจะต้องมีเพื่อให้ฮีดายะห์มันเกิดมาเรื่อยเพื่อให้อีหม่านมันเกิดกับเราเรื่อยๆเพื่อประคับประคองอีหม่านของเราไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่ามันไปในมุมที่ตรงกันข้ามเราหันหลังให้กับหลักการของอัลเลาะห์หรือว่าใครก็ตามที่ตั้งภาคีแม้เพียงน้อยนิดเนี่ยแน่นอนว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ยกโทษให้ไม่ยกโทษให้ในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกว่าไมยุชริกบิลลาฮ์ฟะกอดดัลลาดอลาลันบะอีดาใครก็ตามที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เท่ากับว่าเขาเนี่ยหลงทางแบบไกลลิบเลยนะหลงทางขนาดว่าหลงทางในที่ใกล้ๆเนี่ยอย่างในกรุงเทพเนี่ยหลงทางใกล้ๆเนี่ยเสียเวลาเยอะแล้วนะกว่าจะกลับมาที่เดิมได้เนี่ยเพราะมันต้องวนเยอะอันนี้หลงทางที่อัลเลาะห์กําหนดก็หมายถึงหลงทางแบบหาทางกลับไม่ได้ไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์เพราะฉะนั้นเตาฮีดจึงเป็นต้นทางเป็นด่านแรกที่มันจะทำให้อีหม่านของเรามันเพิ่มทำให้ฮิดายะห์เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราทุกๆคนนะครับนี่คือประการที่1ประการที่2ก็คือว่าเราต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลเลาะห์สั่งใช้แล้วก็จะต้องออกห่างจากสิ่งที่อัลเลาะห์สั่งห้ามเรากำลังอยากจะได้อีหม่านที่เพิ่มฮิดายะห์ที่เพิ่มแต่มันจะได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องอยู่บนเงื่อนไขตรงนี้ก่อน
นั่นก็หมายความว่าเราจะต้องอยู่บนหลักการที่อัลลอฮ์กำหนดให้ได้ซะก่อนอัลลอฮ์สั่งอะไรเราต้องทำให้ได้ซึ่งถามว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งเนี่ยมันไม่ได้ยากเกินความสามารถใช่ไหมไม่ได้ยากเกินความสามารถเพราะอะไรครับเพราะดีศาสนานี่เขาเรียกดีนุนฟิตรอศาสนาที่อัลลอฮ์กำหนดและดีนุลลอฮ์เนี่ยคือดีนุนฟิตรอศาสนาของอัลลอฮ์เป็นศาสนาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ไม่ได้ฝืนไม่ได้ห้ามกินนะไม่ได้ห้ามอะไรนะไม่ได้ห้ามไม่แต่งงานด้วยศาสนาอื่นเขาอาจจะมีห้ามแต่อิสลามไม่ได้ห้ามส่งเสริมต่างหากเพราะอะไรเพราะมันคือธรรมชาติของมนุษย์มันคือสิ่งที่เขาเรียกมันเป็นไปตามธรรมชาติที่อัลลอฮ์กำหนดว่ามนุษย์จะต้องถึงวัยนึงก็จะต้องมีคู่ครองมีการแต่งงานมีอารมณ์มีความรู้สึกมีรักโลภโกรธหลงอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นอารมณ์โดยธรรมชาติซึ่งอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามอิสลามไม่ได้ห้ามอิสลามแค่มากำกับเฉยๆมาตีกรอบให้ถูกต้องให้เหมาะสมว่าถ้าทำอย่างนี้ได้และหลายๆอย่างเนี่ยนะครับเวลาทำได้แล้วมันเป็นผลบุญด้วยซ้ำแต่ถ้าฝ่าฝืนเมื่อไหร่มันก็จะเป็นบาปทันทีอย่างเช่นอ่ะรักกันชอบกันเขาสนับสนุนเรื่องของการแต่งงานไม่ได้ห้ามแต่ถ้าไม่แต่งงานล่ะแล้วไปได้เสียกันล่ะอันนี้เป็นอะไรละเป็นซินาเป็นบาปละเห็นไหมครับมันก็ถามว่าไอ้ของที่ฮาลาลทำแล้วได้บุญด้วยแต่ไอ้ของที่มันไม่ถูกต้องหรือฮารามเนี่ยทำแล้วมันก็เกิดโทษทั้งที่ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็คือสิ่งที่ศาสนาอนุญาตศาสนาอนุญาตแล้วก็หลักการก็เปิดเอาไว้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ให้ได้แล้วไปดูได้ไม่มีใครเกิดปัญหากับการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์หลายเรื่องราวอ่ะยกตัวอย่างการถือศีลอดที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ลำบากกับการที่เราจะต้องอดอาหารเพราะมันแค่ช่วงเดียวเขาไม่ได้ให้อดทั้ง24ชั่วโมงซะที่ไหนล่ะเขาเห็นหลายคนเวลาศีลอดเสร็จเป็นไงจัดเต็มอ่ะนู่นกินยันซะโฮดน่ะใช่มั้ยกินคือขยับตัวเมื่อไหร่เป็นกินเอาคืนคุ้มเลยอ่ะอดไม่กี่ชั่วโมงเองนะแต่เอาคืนคุ้มเลยนะเขาก็ไม่ได้ห้ามไงเขาก็ไม่ได้ห้ามแต่ว่าเขาแค่บอกว่าเป้าหมายของการถือศีลอดเนี่ยเราต้องจับให้ได้นั่นหมายถึงว่ามันต้องอดเพื่อให้เราหิวแล้วเราจะได้อีหม่านเกิดจะได้ตักวาเกิดนั่นคือเป้าหมายแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ห้ามแล้วก็อิบาดะห์ที่อัลลอฮ์สั่งไม่ได้เกินความสามารถของมนุษย์แม้แต่น้อยนะถือศีลอดไม่ไหวก็ไม่ต้องไปถือจ่ายฟิตริยะห์ไปคนที่อายุเยอะๆนะถ้าหากว่าป่วยก็มาถือศีลอดในวันอื่นได้ไม่เป็นไรนะครับหรือแม้กระทั่งการนมาซึ่งเป็นอิบาดะห์หลักนมาที่เป็นอิบาดะห์หลักเพราะเรารู้อยู่แล้วว่านมาทิ้งไม่ได้ไม่มีใครได้รับการยกเว้นนะคนที่ได้รับการยกเว้นในเรื่องของละหมาดก็มีอะไรบ้างอ่ะมีบ้า บ้ากับตายมี2 อย่างมีบ้ากับตายอ่ะที่รับการยกเว้นไม่ต้องนมาดแล้วซึ่งเรายังไม่ได้อยู่ภาวะตรงนั้นเพราะฉะนั้นนมาดไม่ได้รับการยกเว้นแต่มันได้รับการผ่อนปลนใช่ไหมได้รับการผ่อนปลนนั่นหมายความว่าอย่างเช่นช่วงที่เราเดินทางจากที่เราสามารถเราละหมาด4รอกอะห์เช่นซูรีกับอัสรีเราละหมาดให้เหลืออย่างละ2ได้แล้วเอามารวมกันได้อีกย่อได้รวมได้อีกนี่คือข้อผ่อนปลนแต่ทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้แค่นั้นเองหรือยืนไม่ไหวจริงๆยืนไม่ไหวหลายๆคนพออายุเยอะก็เข้าใจฮะยืนไม่ไหวทำไงเอานั่งบนเก้าอี้ก็ได้ไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องหาอะไรมารองให้อะไรไม่ต้องนะฮะสภาพก็คือปกติอย่างนี้เลยนั่งอย่างนี้เลยก็กอดอกแล้วก็รูกัวสุญูดก็ให้ต่ำกว่ารูกัวหน่อยก็แค่นั้นฮะบอกแล้วศาสนาอัดดีนยุสุนนบีบอกศาสนานี่เป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องง่ายตรงที่ว่าไม่ได้บังคับจนกระทั่งว่าเฮ้ยต้องทำให้ได้นะถ้าทำไม่ได้เนี่ยแกตกมุรตัดนะถ้าทำไม่ได้เนี่ยแกสิ้นสภาพนะไม่ใช่เขาให้ทำเท่าที่สามารถเพราะนั้นแสดงว่าผู้ที่กำหนดศาสนานี้ให้กับเราคืออัลลอฮ์เนี่ยพระองค์รู้ดีว่าขอบเขตขีดความสามารถของมนุษย์มีแค่ไหนเพราะถ้าบังคับเกินไปเนี่ยเราทำไม่ได้หรอกถามว่าถ้าเราจะไปเรียนแบบนบีเลยเราทำได้ไหมก็ไม่ได้แต่ที่นบีทำได้เพราะนบีเป็นตัวอย่างใครที่จะทำขนาดนั้นได้มันไม่มีอยู่แล้วนะแต่นบีทำเพราะอะไรเพราะนบีต้องการจะแสดงให้เห็นว่าในเมื่ออัลลอฮ์ให้เกียรตินบีคนที่อัลลอฮ์ให้เกียรติเยอะๆต้องใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ให้เยอะอัลลอฮ์ให้เกียรติเยอะก็ต้องใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะด้วยการทำอิบาดะห์นบียืนละหมาดจนเท้าบวมละหมาดสุนัตที่นบียืนละหมาดจนเท้าบวมเราได้รับทราบมีหะดีษชัดเจนถ้าถามว่าทำไมนบีต้องทำอย่างนั้นถ้าอย่างอาชาก็ถามว่าทำไมนบีต้องทำแบบนั้นอัฟลาอันอากูนอับดันชะกูรอจะไม่ให้ฉันเนี่ยเป็นบ่าวที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์กระนั้นหรือนั่นหมายความว่าถ้าเราได้อะไรก็ตามเราได้อะไรก็ตามที่มันเป็นคุณงามความดีเราต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ด้วยการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เยอะๆ
การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีที่อัลเลาะห์ให้เพราะว่าแต่ละคนมีไม่เหมือนกันหลายคนก็มีโรคภัยไข้เจ็บมีโรคประจำตัวมีนู่นนี่นั่นสารพัดเพราะนั้นไอสิ่งที่เราได้โดยเฉพาะสุขภาพกับเวลาว่างที่นบีเตือนไว้ในหะดีษอันนี้ชัดเจนเลยเป็นตัวบทหะดีษเลยว่าเนี่ยมาตานี่มักบูนุนฟีฮิมากะซีรุมินันนาส2อย่างด้วยกัน2อย่างด้วยกัน2เนี่ยมาด้วยกันที่คนส่วนใหญ่มักจะเพิกเฉยมักจะหลงลืมแปลว่าไม่ได้ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่นั่นก็คือสุขภาพกับเวลาว่างสุขภาพกับเวลาว่างแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถามว่าคนที่จะอยู่กับอัลเลาะห์เยอะเนี่ยคนที่แข็งแรงหรือคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงเอาตรงๆเลยคนที่ไม่แข็งแรงทั้งนั้นแหละที่จะเข้าเฝ้าอัลเลาะห์เยอะใช่ไหมและไอ้คนที่แข็งแรงไปทำอะไรอะ ไปทำอย่างอื่นนะก็ไปทำอย่างอื่นเห็นไหมล่ะศาสนาเตือนเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะก็ไม่เป็นไรเอาละคือเรามีโอกาสถึงจะไม่แข็งแรงก็ยังมีโอกาสว่าเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เราก็จะได้เตือนเขาได้เห็นไหมบอกยานะเนี่ยดูดีดูฉันเนี่ยอยากตอนไอตอนดีๆเนี่ยไม่ได้ทำเห็นไหมล่ะพอตอนเนี้ยก็อยากจะทำแกตอนเนี้ยดีๆเนี่ยดูไว้แล้วทำซะผมเคยบอกกับนักเรียนบอกว่าเวลาโต๊ะเวลากีเวลาผู้ใหญ่เขาชวนไปโรงพยาบาลไปกับเขาไปกับเขาเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาจะได้เห็นชีวิตจริงของมนุษย์ไงว่ามันไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานเพราะถ้าอยู่ในหมู่ของวัยรุ่นมันก็จะคือเรื่องของกีฬาเรื่องของอะไรล่ะเรื่องของความสนุกเรื่องของความเลื่อนเริงไม่ได้เห็นชีวิตจริงของมนุษย์ไงว่าโหคนที่ก็นอนแย่คนที่ขาขาดคนที่พิการคนที่เดินไม่ไหวคนต้องอยู่ในวีลแชร์คนที่ต้องเข็นเนี่ยสารพัดเลยใช่ไหมนี่คือชีวิตจริงเขาจะได้สำนึกได้บ้างเขาสำนึกได้บ้างเพราะถ้าไม่เคยไปอยู่โรงพยาบาลเลยไม่มีโอกาสได้เห็นเพราะไอ้ของแบบนี้จะเห็นชัดที่ไหนโรงพยาบาลนั่นแหละถนนหนทางมีไม่เคยมีหรอกถนนทางเนี่ยส่วนใหญ่นี่คือคนแย่ๆอยู่ที่บ้านนั่นแหละมีสองที่ไม่ที่บ้านกับโรงพยาบาลใช่ไหมนอนแย่อยู่ที่บ้านนั่งแย่อยู่ที่บ้านกับอยู่โรงพยาบาลไอ้ต่างห้างสรรพสินค้ามีไหมไม่มีหรอกครับจะมาเดินไม่มีแล้วเพราะนั้นเขาจะไม่มีโอกาสได้เห็นถึงบอกถ้างั้นไปโรงพยาบาลคุณจะได้เห็นบ้างพวกเราจะได้เห็นบ้างว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตจริงมันเป็นแบบนี้นบีจึงเตือนไงว่าสุขภาพกับร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยสุขภาพแล้วก็เวลาว่างส่วนใหญ่คนก็ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องราวของศาสนาพอเวลาว่างเราก็เข้าใจเวลาคือเวลามีเวลาเนี่ยเขาว่ามันก็ไปยุ่งกับธุรกิจนะไปยุ่งกับอะไรก็ตามที่มันเป็นอะไรล่ะมันเป็นปัจจัยของเขาซึ่งอันนี้มันเราก็ไม่ว่ากันแหละเนาะเพราะว่าแต่ว่าถ้าเราเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเราจะแบ่งเวลาเป็นเราจะแบ่งเวลาว่าไอ้เวลาทำมาหากินก็ต้องมีพออยู่ในดุนยาไม่ทำมาหากินจะแบมือขอเขาอย่างเดียวอะไรไปมั่งนะเออก็เดินตามบ้านสลามอะลัยกุมขอซอดาเกาะห์จ้าบางคนเนี่ยนะเดินตั้งแต่คนเดียวนะหลังๆนี่มีเดินมาอีก 2-3 คนพ่วงท้ายมานี่พันนี่เขาเรียกอาชีพขอซอดาเกาะห์นั่นก็ต้องลงทุนเนี่ยนะแสดงว่ามีอะไรนะอันนี้เขาเรียกแล้วธุรกิจมีการลงทุนไงทำการค้ามันต้องมีการลงทุนไงนะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเพราะนั้นเวลาเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมันก็เลยจะต้องใช้ไปในทางที่เกิดประโยชน์ด้วยเพราะสุดท้ายแล้วอัลเลาะห์สอบสวนทั้งหมดนะจะสุขภาพดีสุขภาพแย่เวลาว่างหรือเวลายุ่งอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วอัลเลาะห์ถามหมดเลยเพราะอะไรเพราะมันคือความรับผิดชอบของเราไอ้ตอนสุขภาพดีเอาไปทำอะไรไงบ้างและไอ้ตอนแย่เนี่ยสนใจศาสนาหรือเปล่าและไอ้ตอนมีเวลาว่างอ่ะทำอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวบ้างไหมมันโดนถามทั้งหมดนั่นแหละเพราะทุกเรื่องราวเนี่ยอัลเลาะห์มาสอบสวนหมดในวันกิยามะห์เนี่ยนะหลายเรื่องนะครับที่จะต้องถูกสอบสวนทรัพย์สินที่ได้มาเงินทองที่มีสุขภาพร่างกายแล้วก็อะไรอาหารการกินที่เรากินเข้าไปทั้งหมดมันถูกสอบสวนหมดเลยพูดง่ายๆว่าเราเนี่ยกว่าจะผ่านแต่ละด่านเนี่ยต้องเคลียร์ให้ได้นะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเราต้องเคลียร์ตัวเองก่อนวิธีการที่ดีที่สุดคือสำรวจตัวเองบ่อยๆวันนี้ทำอะไรบ้างสร้างเรื่องอะไรไว้หรือเปล่าทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือเปล่าเพราะนั้น24ชั่วโมงลองพยายามทบทวนดูว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นข้อผิดพลาดวันพรุ่งนี้เราจะได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าไปสะสมไว้ทีเดียวเดี๋ยวนึกไม่ออกนะพอมาหลายเรื่องคำนึกไม่ออกนะกระทั่งว่าใน1วันเนี่ยบางทีก็นึกไม่ออกแล้วนะอย่าว่าแต่1วันเลยพอเดินไปกลับมาอีกทีเอ๊ะจะทำอะไรวะใช่มั้ยเหตุการณ์แบบนี้มันมีมาแล้วใช่มั้ยมันมีมาแล้วเพราะฉะนั้นพยายามนึกและพยายามหาให้เจอแล้วเราก็จะได้แก้ไขกัน
นะครับทีนี้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในอัลกุรอานเราบอกว่าละนะดียันนะฮุมวะละฮะไดนะฮุมซิรอตัมมุสตะกีมาและใครก็ตามที่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าและเราจะนำทางเขาด้วยหนทางที่เที่ยงตรงคืออัลลอฮ์จะเอาฮิดายะมาให้นั่นแหละถ้าหากว่าเราปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มฮิดายะให้กับเราถึงบอกว่าคนดีเนี่ยฮิดายะมันจะเพิ่มนั่นหมายถึงเราต้องทำในสิ่งที่เป็นความดีเราถึงจะได้ฮิดายะเราถึงจะได้อีหม่านที่มันเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราทำความชั่วเราทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนมันก็จะตรงกันข้ามอ้าวอย่างเช่นนมาดถ้าทิ้งนมาดเป็นยังไงเพราะนมาดเนี่ยมันคือตัวยับยั้งความชั่วนะอินนัสซอลาตะตันฮาอานินฟาชัยวันมุงกะรแท้จริงการละหมาดเนี่ยมันยับยั้งพฤติกรรมของคนจากสิ่งที่เป็นความชั่วและความโสมมได้ถ้าไม่นมาดล่ะไม่นมาดชีวิตมันก็อยู่แต่เรื่องชั่วๆนั่นแหละก็คนไม่นมาดอันนี้เราพูดเต็มปากนะแล้วก็ไม่แรงนะไม่แรงนะคิดว่าไม่แรงนะไม่นมาดคือคนชั่วนะเพราะอะไรอ่ะเพราะไม่นมาดคือลงนรกไงครับแล้วนมาดเนี่ยมันจะไปยับยั้งความชั่วอัลกุรอานอัลลอฮ์จึงบอกอินนัสซอลาตะตันฮาอานินฟาชาอิวัลมุงกะรนมาดเนี่ยมันจะยับยั้งพฤติกรรมที่เป็นความชั่วและความโสมมได้เพราะนั้นในมุมตรงกันข้ามถ้าไม่ละหมาดล่ะไม่ละหมาดแล้วก็สะสมความผิดเอาไว้สะสมสิ่งที่ไม่ถูกต้องเอาไว้บางคนก็พอบอกชั่วเนี่ยมันฟังแล้วมันแรงไงมันแรงเอาเปลี่ยนใช่ไหมจริงๆไม่อยากให้เปลี่ยนผมเคยบอกกับทุกท่านไปแล้วนะว่าเวลาเรื่องของศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ก็ใช้คำว่าคอยรุนกับชารุนนะคอยรุนแปลว่าความดีชารุนแปลว่าความชั่วเขาไม่ได้มีหรอกว่าคอยรุนดีแล้วก็ไลซ์คอยรุนไม่ดีเปล่าเขาใช้คอยรุนกับชารุนเลยเพราะนั้นให้เราได้เข้าใจว่าฮุกกลมของอัลลอฮ์เนี่ยเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้อัลลอฮ์เตรียมที่พำนักเอาไว้ให้กับคนที่เป็นคนดีคือสวนสวรรค์คนชั่วต้องไปนรกเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นความชั่วแล้วเราบอกนั่นคือความชั่วมันจะได้เกิดความรู้สึกทิ้งละหมาดเท่ากับเป็นคนชั่วมันจะเกิดความรู้สึกว่าโอ้โหเราทิ้งไม่ได้แต่ถ้าเราบอกทิ้งละหมาดเป็นสิ่งไม่ดีนะเป็นยังไงฮะมันเบานะทิ้งละหมาดเนี่ยคนทิ้งละหมาดเป็นคนไม่ดีนะเป็นไงกับคนทิ้งละหมาดเป็นคนชั่วโอ้โหมันต่างกันนะความรู้สึกมันต่างกันมันฮุกกลมของอัลเลาะห์เนี่ยฮุกกลมของอัลเลาะห์เราไม่ต้องไปนั่นน่ะดีก็ดีเลวก็เลวชั่วก็ชั่วว่ากันไปตามนั้นเถอะครับแล้วเราจะได้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราต้องปรับไม่ใช่ไปปรับภาษาเราต้องปรับพฤติกรรมพฤติกรรมของเราว่าถ้าอยากเข้าสวรรค์อยากเป็นคนดีต้องทำแบบนี้ถ้าทำอีกแบบนึงแปลว่าเราเป็นคนชั่วมันจะได้เกิดความรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนแปลงละอันนั้นปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์แล้วก็ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีอะไรก็ตามที่อัลเลาะห์สั่งอะไรก็ตามที่อัลเลาะห์ห้ามเราต้องทำตามนะครับอัลลอฮ์สั่งให้อะไรทำอะไรก็ทำอัลลอฮ์ห้ามอะไรก็อย่าไปยุ่งแค่นั้นแหละนะครับคือสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยให้สำนึกเอาไว้ว่าให้เราตระหนักเอาไว้ว่าอัลลอฮ์ห้ามเนี่ยเพราะอัลลอฮ์รักเราต้องการให้เราเข้าสวรรค์เพราะนั้นไปดูได้อัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามผู้ปฏิเสธนะเห็นไหมคำสั่งอัลลอฮ์ไม่เคยห้ามผู้ปฏิเสธแต่ห้ามใครห้ามผู้ศรัทธาบอกเสร็จว่าต้องทำอย่างนี้และห้ามทำอย่างนี้แต่ผู้ปฏิเสธอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามเลยทำไมล่ะเพราะเขาไม่สนใจแล้วไงคนเขาไม่สนใจแล้วผมเคยจำคำพูดของอาจารย์อิสมาอินคุแอร์รอฮิมะฮุลลอฮ์เขาบอกเปรียบเทียบเหมือนผ้าคีริ้วผ้าที่มันเปื้อนแล้วเราจะเอามาซักกับผ้าที่เราจะทิ้งแล้วเราจะซักไหมถ้ามันเปื้อนอีกอันนี้ผมจำผมบอกแล้วผมก็ชอบฟังบรรยายเหมือนกันนะผมก็ยังจำได้ว่าคุแอร์รอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้พูดเอาไว้อย่างนี้ไปยกตัวอย่างให้ฟังว่าเปรียบเทียบระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสธผู้ศรัทธาเนี่ยเปรียบเสมือนว่าที่อัลลอฮ์ต้องสะกิดเตือนน่ะเพราะอัลลอฮ์ต้องการให้เราเป็นคนดีเหมือนกับผ้าที่เปื้อนแล้วเอามาเพื่อจะซักต้องซักหน่อยนี่ซักเนี่ยมันก็ต้องมีเจ็บกันบ้างอ่ะนะแล้วก็ผ้าที่เตรียมจะทิ้งถ้ามันเปื้อนน่ะเขาก็ไม่สนใจแล้วเพราะนั้นถึงบอกว่าอัลลอฮ์รักเราไงครับอัลลอฮ์เลยต้องอะไรสะกิดเตือนเราบ้างเพื่อให้เราได้กลับมาสู่หนทางที่ถูกต้องผิดพลาดอะไรไปเราจะได้แก้ไขเราจะได้เปลี่ยนแปลงเพราะเราจะได้มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัปการต่อมาประการต่อมาอยากได้ฮิดายะห์ให้ฮิดายะห์มันเกิดมันเพิ่มนะฮะก็ต้องเตาบะห์บ่อยๆอินาบะห์เค้าเรียกกับเนื้อกับตัวบ่อยๆกับเค้าเรียกทำทับเตือนตัวเองบ่อยๆว่าไอ้ประโยคที่บอกเมื่อสักครู่ในตอนต้นอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนี่แหละเตือนตัวเองบ่อยๆว่าเราน่ะเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์และแปลว่าอะไรแปลว่าสักวันเราก็ไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วแหละ
นะเราก็ต้องไปที่ที่ของเราใช่ไหมแต่เขาบอกแล้วไปที่ชอบที่ชอบใช่ไหมชอบไม่ชอบไม่รู้แต่ต้องไปอ่ะชอบไม่ชอบไม่รู้แต่เราต้องไปพอถึงวาระก็ต้องไปประวิงเวลาได้ไหมต่อเวลาได้ไหมต่ออายุได้ไหมต่ออายุเขามีใช่ไหมของอื่นเขามีจะมีต่ออายุต่ออะไรต่อเงินนะแต่จริงแล้วเนี่ยวิธีการทำให้อายุยืนมันมีอยู่นะใช่ไหมทำยังไงนบีบอกว่าไงใครต้องการที่จะให้อายุยืนริสกีกว้างขวางทำยังไงฟันยาซินรอฮิมะฮูให้เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติเยอะๆแปลว่าเราก็ต้องญาติดีกันเยอะๆนะปล่อยวางกันบ้างมองข้ามกันไปบ้างเดินผ่านไม่ได้ยินบ้างมันถ้ายินทุกเรื่องเราก็เครียดใช่ไหมอันนี้มึงก็นินทากูได้ตลอดอ่ะกูเดินเข้ามึงก็นินทากูเดินออกมึงก็นินทาแล้วก็จะอยู่กันยังไงใช่ไหมไม่ต้องได้ยินทุกอย่างก็ได้ไม่เป็นไรเพราะยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเขาทำไม่ดีกับเราวิธีการที่ศาสนาสอนทำยังไงก็ทำดีกับเขาเอาที่มันนินทาอยู่เรื่อยเดี๋ยวออกข้างนอกซื้อของมาฝากมันออกข้างนอกซื้อของมาฝากมันวันหลังเชื่อวันหลังไม่นินทาหรอกชะเง้อด้วยซ้ำเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาแต่วันนี้มันต้องมีของฝากเราอีกแน่เลยเห็นไหมแล้วความรู้สึกดีๆมันก็เกิดมันต้องเปลี่ยนแปลงคือบางทีเนี่ยเราก็ต้องมีเขาเรียกมีเทคนิคกันบ้างอะนะไม่ใช่ว่าโอ้โหจะเอาจะมึงด่ากูใช่ไหมกูก็มีปากนี่ได้ไงล่ะใช่ไหมมึงด่ากูกูก็ต้องเอาคืนถ้าอย่างนี้มันไปกันทั้งคู่นั่นแหละไปที่ชอบที่ชอบกันทั้งคู่เพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเองใช่ไหมครับเพราะนั้นวิธีการที่เราจะให้อายุยืนเนี่ยไม่ต้องไปต่ออายุนะเพราะยังไงก็ตามเนี่ยมันเลี่ยงไม่พ้นนะลันยูอัคิรอลลอฮุนับซันอิดาจาอาจารุฮาอันกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะไม่ประวิงเวลาไม่ยืดเวลาให้กับใครถ้าอาจารย์มาถึงแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีฮะดีสมีวิธีการที่มาบอกกับเราว่าถ้าอยากให้อายุยืนเนี่ยให้ทำยังไงให้ฟันยาซินรอฮิมะฮูส่วนหนึ่งวิธีการหนึ่งก็คือให้ติดต่อสัมพันธ์เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติแต่เอาละทั้งหมดมันก็เป็นไปตามการตักดีดการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราก็ต้องอะไรต้องขอดูอาถามว่าวันนี้เนี่ยมีใครอยากตายไหมเอามีไหมถึงเราบอกว่าโอ้โหโรคภัยไข้เจ็บมันรุมเร้าเหลือเกินฉันอยากตายมีใครอยากตายไหมไม่มีแล้วครับไม่มียังไงก็ไม่มีผมฟันธงได้เลยไม่มีให้เจ็บขนาดไหนก็ไม่อยากตายเพราะเราคิดว่าเรายังไม่พร้อมถูกไหมหลายคนที่ไม่อยากตายไม่ใช่ว่าเรากลัวจนกระทั่งมาเปล่าเพราะยังไงมันก็คือต้องตายแต่เรามีความรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมไงเรากลับไปพบกับอัลลอฮ์อามันของเราเนี่ยมันพอแล้วเหรอนมาดที่อัลลอฮ์สั่งใช้เนี่ยอัลลอฮ์รับหมดไหมทุกเวลาหรือเปล่าอิบาดะห์ที่ทำเนี่ยอัลลอฮ์รับทั้งหมดหรือเปล่าเรายังกลัวตรงนี้อยู่ไงเพราะนั้นเราจึงขอดุอาให้อายุยืนเพื่อให้อิบาดะห์เนี่ยมันยังมีอยู่ไปเรื่อยๆแล้วคนอายุยืนอิบาดะห์เยอะเนี่ยอันนี้คนดีใช่ไหมไคลุนนัสยกไหวมากอันนี้มันตอละอุมรุฮูวะฮาซุนาอามาลูฮูคนที่ดีที่สุดท่านนบีบอกคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือคนที่อายุยืนอายุเยอะความดีเยอะแต่ตรงกันข้ามวะชะรุนนาสต้องแปลว่าคนเลวนะเขาไม่ได้บอกว่าคนไม่ดีนะอันเนี้ยถึงบอกว่าภาษาอัลกุรอานเนี่ยภาษาศาสนาเขาใช้แบบนี้เลยวะชะรุนนาสมันตอละอุมรุฮูวะซาอาอามาลูฮูส่วนคนเลวล่ะคนที่เลวที่สุดคืออายุเยอะก็จริงแต่ความชั่วก็พอๆกับอายุเลยวันอิยาซุบิลละเราก็ต้องขอดุอาว่าเราเป็นคนขอให้อายุยืนแล้วความดีเยอะความดีเยอะก็ต้องเนี่ยต้องมาเรียนเนี่ยแหละครับเราจะได้รู้ว่าไอ้ความดีมันคืออะไรต้องทำยังไงเพราะความดีคิดเองไม่ได้อะเรื่องของศาสนาไม่ต้องเอาสมองไปคิดเยอะฮะคิดหาวิธีการว่าทำยังไงให้ปฏิบัติตามได้พอแล้วไม่ต้องไปคิดว่าเพราะอะไรอัลลอฮ์สั่งเพราะอะไรอัลลอฮ์สั่งเพราะอะไรอัลลอฮ์สั่งเดี๋ยวก็ยุ่งกันใหญ่อะเรื่องศาสนามันคืออีหม่านมันคือศรัทธาอีหม่านที่เราศรัทธายืนหยัดเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ก็ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วมันต้องไปนั่งคิดในบางอย่างได้ไม่เป็นไรเพราะถ้าไม่คิดเลยเดี๋ยวเขาบอกว่าเราตามแบบคนตาบอดอีกนะอะไรกันไหนนะพระเจ้ามองไม่เห็นก็เชื่อได้ก็มีพระเจ้าตกมาสักทีถามเจ็บไหมเจ็บไหมคิดว่ามันเจ็บไหมตบแรงๆเจ็บไหมมันต้องเจ็บมันบอกอุ้ยเจ็บเนี่ยอ้าวไหนเราความเจ็บจับได้ต้องจับต้องได้ไหมล่ะเอารู้ได้ไงว่าเจ็บก็รู้สึกได้ใช่ไหมเขาอาจจะบอกว่ารู้สึกได้นะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้ประสาทสัมผัสประสาทสัมผัสของมนุษย์เดี๋ยวมีแค่5อย่างแต่ว่าบางทีเขาก็บอกว่าสัมผัสที่6มันจะมีผมก็บอกเคยอธิบายให้นักเรียนฟังบอกสัมผัสที่ไอ้พวกนี้พวกหลอนพวกหลอนมันไม่มีหรอกประสาทสัมผัสปกติของมนุษย์มีแค่5อย่างแค่นั้นแหละ
ช่ไหมรับอะไรรับรสสัมผัสด้านความรู้สึกมองเห็นได้ยินคิดเนี่ยมันมีแค่นี้แหละครับแต่อื่นจากนั้นแหละอันนี้พวกหลอนอันนี้อาจจะเงากระท่อมหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้พวกหลอนใช่ไหมเพราะนั้นมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเอาสัมผัสทั้งห้าเราไปจับต้องไม่ได้แต่ว่ามันต้องเอาอีหม่านไปจับเอาใจไปจับถามว่าไอ้สิ่งที่มันพิสูจน์ไม่ได้ทั้งหลายอย่างที่เขางมงายกันน่ะนั้นพิสูจน์อะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะแล้วก็ยืนยันอะไรไม่ได้สักอย่างเลยแล้วเราน่ะมีเหตุผลไปหักล้างด้วยซ้ําแต่เค้ายังเชื่อกันแต่ของเราเนี่ยอะไรของเรานี่เชื่อมั่นว่าเราเป็นพระเจ้าเพราะอะไรพระเจ้าแปลว่าผู้สร้างผู้ให้การช่วยเหลือเรายืนหยัดเราเชื่อมั่นเรามีอีมานแต่นี้ถ้าอย่างนั้นก็ทางใครทางมันน่ะไม่เห็นจะยากเลยนะแกเชื่ออะไรแกคุยของแกไปไม่ต้องคุยกันละเพราะคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกเพราะมันยืนคนละมุมละยืนคนละมุมก็ทางใครทางมันแต่ที่แน่ทางของเราต้องเสริมสร้างอีหม่านไม่ใช่ว่าพอเราเอาเหตุผล108จากคนรอบด้านมาแล้วมาทำให้อีหม่านของเรามันไขว้เขวหลายคนเป็นแบบนั้นปัจจุบันเป็นแบบนั้นเยอะแล้วด้วยเพราะอะไรเพราะว่าไอความเจริญด้านเทคโนโลยีเนี่ยแหละมีผลมากๆทำให้อีหม่านของแต่ละคนเนี่ยมันเริ่มแกว่งมันผมก็ไม่อันนี้ผมไม่ใช่พวกแอนตี้โซเชียลนะไม่ได้จะไปอะไรนะไปแอนตี้สังคมหรือว่าไอสื่อทันสมัยเปล่าแต่ว่าเราต้องระวังเราต้องระวังผมไม่ระวังรุ่นนี้เท่าไหร่ละครับรุ่นนี้รุ่นพวกเราเนี่ยผมไม่ระวังไม่กลัวเท่าไหร่เพราะเราคงไม่ได้อะไรมากมายแต่ไอรุ่นหลังเรานี่สิที่เขาเรียกเจนไอนิวเจเนเรชันเนี่ยนะไอคนยุคใหม่ๆนี่แหละที่มันถูกล้างสมองไปเยอะหลายแนวความคิดที่มันเพี้ยนไปแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่มันเป็นจิตสำนึกมันเป็นในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันถูกทำลายไปด้วยกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็เป็นอันตรายที่ว่าต่อไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะห่างไกลศาสนามากขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามดึงเข้ามานะก็ใช้สื่อให้เป็นประโยชน์จับมาฟังศาสนากับเราบ้างหรือว่าเขาไปมีบรรยายที่ไหนแล้วก็เอาไปมันไม่อยากฟังหรอกยังไงก็ไม่อยากฟังแต่ต้องบังคับกันบ้างเพื่อให้เขายังอยู่ในวงจรของเรายังอยู่ในมุมของเรามิฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาหลุดออกไปเนี่ยเราอาจจะดึงไม่กลับแล้วนะพอดึงไม่กลับตอนนี้สูญเสียเราตายไปเดี๋ยวไม่มีใครขอดูอาให้นะใช่ไหมหวังอะไรจากลูกๆดีกว่าหวังอะไรหวังดูอาไม่ได้หวังให้มันทำบุญให้อะไม่ต้องอะฉันตายไปแล้วแกไม่ต้องมาทำบุญอะไรมันมากมายไม่ต้องนะถ้าคิดถึงกันโอเคนานๆผ่านไปทีนานๆผ่านนึกถึงกันทีอาจจะทำบุญก็ว่าไปแต่ไม่ต้องมากะเกณฑ์นะว่าจะตายครบกี่วันเดี๋ยวจัดเป็นล็อกๆๆไว้เลยไม่ต้องแต่ที่แน่ๆคือว่าทุกคนหวังเหมือนกันหมดผมมั่นใจหวังดุอาหวังดุอาจากลูกๆให้เขาได้ดุอาให้เราทุกเวลาจะดุอาให้เราทุกเวลาแปลว่าเขาต้องทำอะไรทุกเวลาเหมือนกันก็ต้องนมัสทุกเวลาไม่งั้นมันจะดุอาทุกเวลาได้ไงใช่ไหมนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังแต่ถ้าหากว่ามันไม่มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้เลยเราไม่ได้ดูแลเขาเลยไม่ได้สนใจเขาเลยมันจะหวังเขาได้ไหมไม่ได้นะเมื่อวานมาพอดีมาคืนนี้ไปบรรยายที่งานอิสลามศาสนาพันธ์เขาก็ให้พูดประเด็นที่เกี่ยวกับครอบกับเรื่องนี้แหละเรื่องการอะไรเรื่องนักเรียนเรื่องการเตรียมความพร้อมว่าเราจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงให้กับลูกๆของเราซึ่งแน่นอนฮะมันก็ความหวังมีเรื่องเดียวนะพูดที่ไหนก็แล้วแต่ก็มีเรื่องเดียวนี่แหละหวังอะไรหวังให้ลูกขอดุอาให้แค่นั้นแหละครับทุกคนหวังเหมือนกันหมดผมมั่นใจนะว่าเราหวังจากลูกของเราคือแบบนี้เพราะนั้นไอ้หวังเรื่องเดียวแต่มันคุมทุกเรื่องไงมันคุมทุกเรื่องว่าเขาจะขอดุอาให้เราได้แปลว่าเขาต้องขอดุอาให้ตัวเขาได้แล้วเขาจะขอดุอาให้ตัวเขาได้แปลว่าเขาต้องรู้เรื่องราวของศาสนาและเขาจะรู้เรื่องราวของศาสนาได้นั่นหมายถึงเราต้องให้เขาเรียนศาสนาด้วยให้เขารู้ศาสนาด้วยไอ้คำว่าเรียนศาสนาไม่ได้หมายความว่าต้องไปจบเมืองนอกเมืองนาไม่ใช่นะผมไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นเพราะถ้าไปจบเมืองนอกกันหมดเลยเดี๋ยวก็ไม่มีใครเป็นหมอไม่มีใครเป็นวิศวกรไม่มีใครเป็นช่างซ่อมไม่มีดิมีทุกคนเป็นโต๊ะครูกันหมดเลยไม่ใช่แต่ว่าไอ้ศาสนาเนี่ยยังไงทุกคนต้องมีเพราะมันคือพื้นฐานถามว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเรียนศาสนามาแล้วเราเอามาใช้เลยถูกไหมเรียนละหมาดแล้วเอาละหมาดมาใช้เลยถามว่าไอ้มุสลิมที่เป็นวิศวกรต้องละหมาดไหมล่ะก็ต้องไอ้มุสลิมที่เป็นหมอมุสลิมที่เป็นพยาบาลมุสลิมที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าต้องละหมาดไหมก็ต้องละหมาดนั่นไงเรียนศาสนามาเพื่อเอามาใช้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเรียนด้านสามัญด้วยเพื่อเอาไปประกอบสัมมาอาชีพส่วนใครจะต่อยอดในด้านศาสนาเพื่อเอาศาสนามาส่งต่ออันนั้นก็ว่ากันไปก็แล้วแต่แต่ที่แน่ๆก็คือว่าศาสนาเป็นฟัรฎุอัยน์นะศาสนาเป็นฟัรฎุอัยน์ก็คือของใครของมันต้องทำต้องเรียน
ม่ใช่กิฟายะนะถ้ากิฟายะแปลว่าส่งตัวแทนไปที่เหลือเรารอดแล้วเนี่ยที่เรามานั่งเรียนกันเนี่ยไม่ใช่ฟัดดูกิฟายะนะไม่ใช่ว่าฉันเป็นตัวแทนหมู่เก็บมาเลยเนี่ยในหมู่บ้านฉันเนี่ยมีฉันคนเดียวมาที่เหลือรอดหมดแล้วไม่ใช่นะมันเป็นฟัดดูอัยน์ก็คือของใครของมันนะครับประการต่อมาครับที่จะทำให้ฮิดายะมันเพิ่มนะครับเราต้องยึดมั่นต่อแนวทางของอัลลอฮ์อย่างเหนียวแน่นที่เราบอกว่ายึดมั่นตามอะไรนะกิตาบุลลอและซุนนะนั่นแหละถ้ายึดมั่นตามแนวทางของอัลลอฮ์ยึดมั่นตามแบบอย่างของท่านนบีเนี่ยมันถึงจะถือว่าเราอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องเพราะอย่าลืมว่านบีไม่ได้ทิ้งมรดกอย่างอื่นไว้นะครับนบีทิ้งอะไรไว้ให้กิตาบุลลอวะซุนนะตีวะซุนนะตินคุลฟะอัรอชิดีนอันมะฮดียีนมิมบะดีเอาง่ายๆสรุปสั้นๆทิ้งกิตาบุลลอและซุนนะเอาไว้นบีทิ้งไว้แค่นั้นนบีทิ้งไว้แค่นั้นนบีจึงบอกว่าให้เราเนี่ยปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์และแบบอย่างของท่านนบีและอันนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดอีกเหมือนกันว่างานที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องผมก็เคยเรียนกับทุกท่านหลายๆครั้งไปแล้วเหมือนกันนะครับว่าเวลาเราทำอะไรสักอย่างเราต้องบอกให้ได้ไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยทำเพราะอัลลอฮ์สั่งไหมทำเพราะนบีปฏิบัติไหมเพราะถ้าไม่มีรูปแบบไม่มีคำสั่งงานนั้นไม่ถูกต้องแม้ว่ามันจะดีนะทุกคนยกย่องทุกคนยอมรับทุกคนสรรเสริญเพราะหลายสิ่งที่เราเห็นอยู่ในสังคมมุสลิมเราเองเนี่ยที่เราเห็นอยู่เราก็ยังหาต้นตอยังหาที่มาไม่ได้ยังบอกไม่ได้เลยว่าไอ้เขาทำมาเนี่ยหรือเขาเล่าว่าหรือเขาบอกว่าหรือว่าผู้รู้คนนั้นผู้รู้คนนี้มันไม่ได้มีชื่อมันก็เลยกลายเป็นว่านี่ไม่ใช่หลักการศาสนาหลักศาสนามันจะต้องสืบย้อนกลับไปให้ได้ว่าใครสั่งใครสอนมีรูปแบบยังไงตรงนี้สำคัญเราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าไม่มีรูปแบบที่ถูกต้องอัลลอฮ์ก็ไม่ได้สั่งนบีก็ไม่ได้สอนอันนี้อันตรายครับอันตรายแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราทำแล้วเราบอกว่ามันคืออิบาดะห์อิบาดะห์แปลว่าเราหวังผลนะครับทำอิบาดะห์คือหวังผลหวังผลอะไรหวังสวรรค์สิใช่ไหมหวังอัลลอฮ์ตอบรับการงานหวังอัลลอฮ์ตอบรับสิ่งที่เราทำลงไปแล้วให้สวรรค์เป็นการตอบแทนแต่ถ้าหากว่าเราทำอะไรโดยพละการเราจะไปเอาหวังผลจากใครเอาจะไปเอารางวัลจากใครอ่ะถ้าเขาไม่ได้สั่งเนี่ยแหมขยันจังเลยแกเนี่ยทำจังเลยไม่ได้สั่งงานจะเสียเอาด้วยยกตัวอย่างบริษัทก็ได้บริษัทเขากำหนดไว้เลย6 โมงเย็นทุกคนต้องออกจากบริษัทเขาจะปิดบริษัทไอ้นี่อยู่ยัน3 ทุ่มเปลืองไฟเขาอยู่ทำอะไรเขาออกเป็นกฎเลยว่าห้ามอยู่เกิน6 โมงอยู่ทำอะไร3 ทุ่มโอ้ยฉันขยันเพราะนั่นนี่อยากจะได้รางวัลอยากจะได้โบนัสก็เขาบอกว่าแค่6 โมงแล้วอยู่เนี่ยเปลืองไฟเขาต้องให้รปภ.มาคอยเดินดูมันเป็นลมไปหรือเปล่าที่เกิดมาตายในโรงงานเขาในบริษัทเขาอยู่กันไม่กล้าอีกเห็นไหมเป็นภาระเขาอีกแปลว่าเขาไม่ได้สั่งเหมือนกันครับเปรียบเทียบง่ายๆหลักการศาสนาถ้าอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งไม่ต้องขยันเยอะแล้วก็อย่าไปใช้ไอ้ประโยคที่ชอบพูดว่าทำเผื่อจะได้ศาสนามันไม่มีเรื่องการทำเผื่อจะได้คือถ้าไม่ได้สั่งไม่ต้องขยันไม่ต้องทำแต่ถ้าสั่งต้องทำมันแปลกนะไอ้ไม่สั่งเนี่ยอยากจะทำเหลือเกินแหละแต่ไอ้ที่สั่งอ่ะไม่ทำเยอะเลยนะเยอะนะครับมีหลายเรื่องเลยที่เขาสั่งเนี่ยไปดูได้อู้สั่งไม่ทำอะไม่สะดวกไม่ว่างไม่มีอารมณ์เอาแต่ว่าเวลาไอ้สิ่งที่เองอยากจะทำอ่ะเอาหน้าเผื่อจะได้เอาอันนี้อันตรายนะนบีหวังไงนบีเตือนไว้แรงเลยนะมันกะซะบะอะไรอ่ะมุตะอัมมิดันฟันยะตะบาวะมักอะดะฮูมินันนารมีคำว่านาดนั่นแหละนาดนี่แปลว่าอะไรนาดกับนรกนบีบอกว่าใครก็ตามที่โกหกต่อฉันในสิ่งที่ฉันไม่ได้พูดในสิ่งที่ฉันไม่เคยทำในสิ่งที่ฉันก็ไม่ได้ยอมรับเพราะไอ้หะดีษนบีไอ้คำว่าซุนนะห์หรือหะดีษนบีมัน3 องค์ประกอบใช่ไหมครับ3 องค์ประกอบคำนิยามเวลาเด็กเรียนซะนาวีก็ต้องท่องนะมาอูดีฟะอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินกอลลินเอาฟิอาลินเอาตักรีรินสิ่งที่พลาดผิดไปหานบี3อย่างถึงจะถือว่าเป็นซุนนะห์ของนบีคำพูดนบีการกระทำของท่านนบีและการยอมรับของท่านนบีคำพูดคือนบีบอกการกระทำคือนบีทำซอฮาบะห์เห็นการยอมรับคือซอฮาบะห์ทำแล้วนบีอยู่ด้วยแล้วนบีไม่ว่าอะไรนี่เขาเรียกเป็นซุนนะห์เป็นเอาไปอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เป็นตัวอย่างได้เป็นหลักฐานได้เป็นหลักฐานได้ฮะดิษบอกนี่เนี่ยซอฮาบะห์ท่านนี้ได้ทำแบบนี้แล้วนบีอยู่นบีไม่ได้ว่าอะไรอ่ะโอเคอย่างนี้ได้
หรือนบีทำแบบนี้ซอฮาบะเห็นแล้วซอฮาบะเอามารายงานอ้าวอย่างนี้ใช่หรือนบีบอกให้เราทำอย่างนี้อย่างนี้อ้าวอย่างนี้ใช่แต่ถ้าอื่นจาก3อย่างเนี่ยนบีก็ไม่ได้พูดนบีก็ไม่ได้ทำซอฮาบะก็ไม่ได้ทำเอาแล้วใครทำวะแล้วใครทำละวะใครก็ไม่รู้ทำสืบไปสืบมาก็ไม่รู้ว่าใครทำตาวหน้าสาวว่าจะได้นี่เปาะนี่แสดงว่าอะไรแสดงว่าเราเอาสติปัญญาเราเนี่ยไปตัดสินกับฮุกมของอัลลอฮ์กับอิบาดะห์ของอัลลอฮ์ซึ่งอัลลอฮ์ไม่ได้อนุมัติเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอิบาดะห์ที่เราหวังผลหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์เนี่ยจะต้องเป็นอิบาดะห์ที่มันสอดคล้องตามบทบัญญัติทางศาสนาที่เราเรียกว่ามูวาฟะกะตุชชะรีอะห์สอดคล้องกับบทบัญญัติทางศาสนาซึ่งไอ้ที่มาของศาสนามันมีแค่2ที่มีอัลกุรอานก็คือวะฮยุนอันกุรอานคือวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ให้กับท่านนบีและนบีเองก็ไม่ใช่ว่าพูดอันกุรอานตามอำเภอใจอยากจะมาแต่งกุรอานเองไม่ใช่นะเพราะเรารู้ว่าอันกุรอานนี่คือกาลามุลลอฮ์คือวะฮยุนเพราะฉะนั้นในอันกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ก็สำทับเตือนเพื่อเป็นการค้ำประกันให้กับท่านนบีบอกว่าวะมายันติกุอานินฮาวาอินฮุวะอิลลาวะฮยุยูฮาเขาไม่ได้พูดตามอำเภอใจหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดของเราเนี่ยไม่ใช่อยากจะพูดอะไรก็พูดเปล่าหากแต่ว่าสิ่งที่พูดสิ่งที่สอนวะยุนยูฮาเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์นี่คือการค้ำประกันนั่นหมายถึงกิตาบุลลอฮ์คือกะลามุลลอฮ์และก็แบบอย่างของนบีก็คือการยอมรับของท่านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์ให้เราได้ปฏิบัติตามแล้วก็การละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮาซันะแน่นอนว่าในตัวของรอซูลในตัวของท่านนบีนั้นมีแบบอย่างอันดีงามที่เราจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามนี่คือการค้ำประกันจากอัลลอฮ์เพราะนั้นถึงบอกว่าเราปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีรอดแน่นอนฮิดายะห์เกิดอีมานเพิ่มแต่ถ้าทางตรงกันข้ามล่ะถ้าไม่ทำอย่างนั้นไม่ปฏิบัติตามมันก็ไปอีกมุมนึงอย่างที่บอกนะครับถ้าอีมานมันไม่เพิ่มแปลว่าอีมานมันก็ลดถ้าอีมานเพิ่มฮิดายะห์เพิ่มสวรรค์มันก็อยู่ใกล้ละแต่ถ้าอีมานลดห่างไกลจากทางนำฮีดายะไม่มีได้เพิ่มเลยมันก็ยิ่งห่างไกลจากสวรรค์และเข้าใกล้นรกเข้าทุกทีเพราะนั้นเราจึงต้องอยู่กับหลักการของอันอิสลามด้วยการยึดมั่นกิตาบุลลอฮ์และสุนนะเพราะนั้นเราคงไม่ได้พูดนะเพราะปัจจุบันเนี่ยเราได้ยินอยู่แล้วกิตาบุลลอฮ์และสุนนะกิตาบุลลอฮ์และสุนนะอย่าให้เป็นแค่คำพูดต้องเอามาปฏิบัติด้วยเอามาปฏิบัติเพราะสุนนะเนี่ยแปลว่าแบบอย่างสุนนะแปลว่าแบบอย่างเราก็เลยต้องเรียนรู้ไงว่านบีสอนอะไรนบีทำยังไงนบีปฏิบัติยังไงเพราะวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราเนี่ยอยากจะใกล้ชิดกับแบบอย่างของนบีมากที่สุดแล้วต้องเป็นแบบนั้นเพราะซุนนะห์เนี่ยคือแบบอย่างที่จะทำให้เราเนี่ยใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเพราะแบบอย่างของนบีคือแบบอย่างที่อัลลอฮ์ยอมรับแบบอย่างที่อัลลอฮ์ยอมรับเราไม่มีสิทธิ์หรือว่าไม่มีโอกาสที่จะรู้ว่าเราจะต้องทำแบบไหนยังไงเพื่อให้อัลลอฮ์รักและยอมรับเราแต่เราเรียนรู้ผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอัลลอฮ์ส่งศาสนทูตมาเพื่อมาแสดงแบบทำไมงั้นแล้วก็งมกันแย่เลยดินะถ้าไม่มีอะไรเลยให้กุรอานมาอย่างเดียวไม่มีใครมาบอกไม่มีใครมาสอนเราจะยังไงล่ะเราจะไปยังไงล่ะให้อะไรนะให้คู่มือมาหนึ่งเล่มเอาแกไปว่ากันเองเดี๋ยวก็สนุกกันใหญ่เลยนะแต่นี่ให้ใครมาด้วยให้คนมาสอนด้วยให้คนมาบอกด้วยทำแบบนี้นะทำแบบนี้ก็ยังไม่วายขนาดทำแบบนี้ยังมีคิดเองอีกทำแบบนี้ได้ไหมทำแบบนี้ได้ไหมอย่าลืมศาสนามันสมบูรณ์แล้วใช่ไหมครับอันเย้ามาอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะไลกุมเนียมาตีวะรอดีตุละกุมอิสลามมาดีนะอัลลอฮ์บอกวันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของสู่เจ้าสมบูรณ์แล้วและเราก็พอใจที่ให้อิสลามนั้นเป็นศาสนาของพวกเจ้านั่นหมายถึงอายะที่อัลลอฮ์ลงมาสำทับว่าทุกอย่างมันเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนั่นหมายถึงเรามีหน้าที่ปฏิบัติตามท่านนบีอย่างเดียวและนบีก็ไม่มีนบีท่านอื่นอีกแล้วนะไม่มีนบีท่านอื่นแล้วใครมาอ้างตัวเป็นนบีจะมาเป็นอะไรนะเป็นนบีหลังจากนบีมุฮัมมัดอันนี้ก็เหมือนกันออกแนวหลอนน่ะใช่ไหมถ้ามาอ้างตัวแบบนี้แปลว่าออกแนวหลอนเหมือนกันคงจะเมาอะไรสักอย่างนะบ้านะเพราะนั้นท่านนบีเป็นคอตะมุนอัมบิยะห์อัลมุรซะลีนก็คือนบีท่านสุดท้ายเราจึงต้องยึดถือแบบอย่างท่านนบีเพื่อให้อีหม่านมันเกิดให้ฮิดายะห์มันเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับประการต่อมาประการต่อมาก็คืออันอิคลาสความบริสุทธิ์ใจความจริงใจที่เราจะต้องมีในอิบาดะห์ของเราอิบาดะห์เนี่ยถ้าอัลลอฮ์จะยอมรับอิบาดะห์มันมี2 ส่วนเป็นองค์ประกอบ1ถูกต้องไหม2บริสุทธิ์ใจหรือเปล่านี่แหละคือ
ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่จะทำให้อิบาดะห์ของเรานั้นมันถูกตอบรับถ้าไม่อิคลาสเนี่ยให้เราทำดีขนาดไหนก็ไม่ได้ยังไปนมาดยะนาซะนมาดคนตายแล้วบอกว่าอิคลาสอ่ะแต่ไปอะไรนะไปหนีบแบงค์แดงๆกลับมาด้วยอย่างนี้เนี่ยถือว่าอิคลาสไหมไม่มีคลาสหรอกครับเพราะอะไรเพราะจะมาอ้างว่าก็เขาให้มาแหมทำเสียงอ่อยๆใช่ไหมก็เขาให้มาไอ้คือจะคืนกลับไปก็กลัวเขาจะเสียอะไรนะเสียใจก็เลยเอามาไปอย่างนั้นแหละเราเนี่ยเจตนาอะไรอย่าลืมนะอินนามันอะมาลูบินิยัตการงานทุกอย่างดูที่ไหนดูเจตนาใครรู้เรารู้เพราะเรานึกอะไรและใครรู้อีกอัลลอฮ์รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องอะไรไม่ต้องโกหกกันเรารู้ของเราเพราะนั้นวิธีการเนี่ยตั้งเยอะแยะเราเลยเคยเรียนไปแล้วว่าวิธีการทำให้อิคลาสทำยังไงเราก็ต้องหาตัวช่วยถ้าหากว่าเราอยู่กับไอ้อะไรนะบริบทหรือว่าอยู่กับสภาพที่มันไม่เอื้อกับการที่เราจะบริสุทธิ์ใจเราก็ต้องหาตัวช่วยเหมือนกันเพราะนั้นนมาดเสร็จก็ออกเลยหรือหลายๆอย่างนะบริจาคก็เป็นอีกหนึ่งภาพเพราะนั้นกุรอานก็เตือนเรื่องนี้เอาไว้เหมือนกันว่าอย่าได้ทำลายผลของการบริจาคด้วยการที่เราเอามาเขาเรียกมาล้มเลิกบุญคุณเพราะมันจะทำให้การให้ของเราเนี่ยกลายเป็นศูนย์เพราะเป้าหมายของการให้เราไม่ได้ให้เพื่อหวังให้คนมาขอบคุณเราไม่ได้ให้เพื่อให้คนมายกย่องเราแต่เราให้เพราะเราหวังผลบุญจากอัลลอฮ์เพราะนั้นอัลลอฮ์ก็เลยเตือนเอาไว้และอีกอย่างนึงเนี่ยต้องอย่าลืมว่าเราเนี่ยมีศัตรูและศัตรูเนี่ยมันก็ทำงานจังเลยนะอะไรที่เป็นความดีเนี่ยมันก็จะมีส่วนร่วมตลอดเนี่ยส่วนร่วมให้เราทำดีหรือเปล่าเปล่าสกัดทุกวิถีทางนะขัดแข้งขัดขาตลอดตั้งใจไว้เลยเดี๋ยวจะช่วยเหลือเขาเฮ้ยไม่ต้องไปให้มันหรอกมึงไม่ให้คนอื่นเขาก็ให้เออใช่เว้ยงั้นเราไม่ต้องก็ได้เห็นไหมเนี่ยพอเราจะทำมันมาตลอดอ่ะคือเอาเนียดของเราเนียดแรกยังไงเอาตามนั้นเลยเอาตามนั้นเลยนะเพราะนั้นไอการให้ก็ต้องระวังเพราะว่ามาให้เนี่ยเป็นของดีแหละแต่ถ้าให้แล้วทำให้อะไรนะความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจมันหมดไปอ่ะนบีจึงสอนวิธีให้มือขวามือซ้ายไม่ต้องรับรู้แต่ก็ต้องยอมรับในความเป็นจริงสังคมบ้านเราเนี่ยอย่างงานบริจาคอย่างเงี้ยที่เขาโทรเข้าไปบริจาคเห็นไหมคนนั่งขอเพียงเงียบไม่มีใครเลยแต่พอมีสายที่หนึ่งสายที่สองสายที่สามสายที่สี่จะตามมาเห็นไหมเอออันนี้เขาเรียกเป็นจิตวิทยาอย่างนึงไงคือถ้าไม่มีคนเริ่มมันไม่มีคนตามมันก็เลยต้องบางทีมันก็จะต้องมีตัวอย่างแต่ละให้ประคองเนียดของเราก็ไว้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเนียดนี่สำคัญเนียดเนี่ยมันจะเป็นตัวกำกับการงานอินนามันอะมาลูบินิยาตการงานทุกอย่างเราดูที่เจตนายังไงเรารู้พยายามประคองเอาไว้อย่าให้ชัยฏอนมาขัดแข้งขัดขามายุ่งกับเรามากนะนะอย่าให้มายุ่งวุ่นวายกับอิบาดะห์ของเราอ่านกุรอานก็เหมือนกันอ่านกุรอานเป็นของดีใช่ไหมบางคนอ่านกุรอานเสียงดีสังเคราะห์พอโดนคนชมมากๆเป็นไงเอาละสิมันเริ่มเหลิงแล้วนะเริ่มเหลิงแล้วเริ่มโอ้โหเริ่มกึ่มแล้วสักพักจัดเต็มเลยแรกๆก็อ่านเพาะอยู่นะอ่านดีอยู่ว่าหลังๆเนี่ยเฮ้ยมันเยอะไปแล้วนะมันเริ่มเขาเรียกอะไรเนียดมันเริ่มแกว่งแล้วเพราะชัยฏอนเข้ามามีบทบาทเพราะนั้นต้องระวังให้ดีวิธีการนึงทำยังไงขอดุอาเหมือนดุอาของท่านวันนี้ขอตอบผมเคยบอกไปแล้วใช่ไหมอัลลอฮุมมะจะอันอามาลิกุลละหูซอลิฮาวะจะอันหุกุลละหูลีวะจะอิกะคอลิซอวะลาตะจะอันลิอาฮาดินกอยรักฟีฮิชัยอาความหมายรวมๆก็คือว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้การงานอันนี้เป็นการงานที่ดีคือเราทำเนี่ยขอให้เป็นการงานที่ดีไม่ใช่ทำสเปะสปะอะไรก็ไม่รู้ทำไปเรื่อยเปื่อยเลยไม่ใช่ขอให้เป็นการงานที่ดีที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาและประการต่อมาคือว่าขอให้งานเนี่ยเป็นความงานที่อิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์จริงๆและประการต่อมาคือว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยอย่าให้ใครมันมามีส่วนร่วมในเจตนาของเราโดยเด็ดขาดก็คือขอให้เราใจบริสุทธิ์ภาษาอาหรับมันอ่านไม่ได้ทำไงอ่ะภาษาไทยได้ไหมได้ไม่เป็นไรเราไม่ได้ขอต่อมนุษย์นะเราขอต่อผู้สร้างเราขอต่อพระเจ้าได้เลยฮะภาษาไหนก็ได้ภาษาที่เราได้อ่ะภาษาไทยใช่ไหมของเราถ้าคนต่างชาติก็ภาษาอังกฤษภาษาอาหรับภาษาอินเดียว่าไปเราได้ภาษาไทยอ่ะแต่ถ้าหากว่าดูอาเนี่ยมันไปเป็นตัวบทที่ตรงกับอัลกุรอานไอ้อย่างนี้เราควรท่องร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนาหัวฟิลอาคิรติฮัสนาวะกินาอาดาบันนารอันนี้ดูอาเนี่ยมันไปอยู่ในอัลกุรอานและอันนี้ดูอาครอบจักรวาล นะใช่ไหมแปลว่าโลภมากกับเราเนี่ย
รบบานาอาตินาโออัลลอฮ์ขอพวกได้โปรดประทานให้กับฉันให้กับเราเรานานาคือพวกเรารบบานาอาตินาฟิดดุนยาในโลกนี้ฮาซานะแปลว่าโลกนี้ขอให้ได้คุณงามความดีเกิดกับชีวิตของเราว่าฟิลอาคิรอติในโลกหน้าก็ฮาซานะอีกโลกหน้าไม่พอนะโลกนี้ให้ได้ความดีโลกหน้าให้ได้ความดีไม่พอแค่นั้นเรื่องอะไรล่ะว่าอะไรนะว่าฟิลอาคิรอติฮาซานะวะกีนาอาซาบันนาตและขอพระองค์ได้ปกป้องเราให้พ้นจากไฟนรกด้วยจบแล้วดุนยาก็สบายอาคิรอก็รอดสวรรค์เห็นถ้าอัลเลาะห์รับดุอาใช่มั้ยเนี่ยดุอาต้นนี้สั้นๆและส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นว่าดุอาต้นนี้เขาจะไปอ่านตอนท้ายอ่านดุอาอื่นมาก่อนเลยถ้าเราจำดุอาต้นอื่นได้อ่านไปเลยร็อบบานาซอลัมนาอันฟุซนาวะอิลัมตักฟิรลานาวะตัรฮัมนาลานะกูนันนะมินัลคอซิรินแต่เป็นพ่อบ้านก็ต้องดุอาให้กับครอบครัวด้วยนะร็อบบานาฮับลานามินอัซวาญินาวะซุรริยาตินากุรตะอะยุนินวะจันนาลิลมุตตะกีนอิมามาอันนี้พ่อบ้านต้องขอให้ได้นะดุอาต้นนี้เนี่ยแม่บ้านก็ได้เพราะเราก็อยู่ในครอบครัวเดียวกันแต่ว่าที่บอกว่าต้องพ่อบ้านเพราะอะไรเพราะความหมายเนี่ยมันหมายถึงว่าพ่อบ้านรับบานาโอผู้บานของเราก็คืออัลลอฮ์ฮับลานามินอัซวาญินาขอให้ภรรยาของเราวะซุรริยาตินาและลูกๆของเรากุรตะอะยูนินเป็นแก้วตาดวงใจหมายถึงให้เขาทั้งภรรยาและลูกๆเป็นไงอยู่ในร่องรอยอยู่ในกรอบของศาสนาภรรยาก็เป็นภรรยาที่ซอลิฮะไงเป็นอันมะรอตุซอลิฮะภรรยาที่เชื่อฟังไม่ใช่ดื้ออย่างเดียวเลยยังไม่ทันพูดเลยมันเถียงแล้วไม่ใช่แบบนั้นเราเองก็เหมือนกันนะเราก็ต้องเข้าใจบทบาทของกันและกันเขาเรียกจริงๆเราไม่ได้เถียงนะเราเขาเรียกอะไรนะเราแสดงความคิดเห็นจริงๆเราอยู่ด้วยกันมันก็ปกติแต่ว่าถ้าเรื่องของศาสนาต้องเข้าใจอย่างนี้นะว่าถ้าเรื่องของศาสนาต้องให้สิทธิ์เขาเป็นผู้นำอย่าลืมนะเรื่องศาสนาต้องให้สิทธิ์พ่อบ้านเขาเป็นผู้นำเราไม่ต้องไปแย่งเขาเพราะความรับผิดชอบเนี่ยอยู่กับเขาให้เขาเป็นผู้นำแต่เราเสนอได้มันสิทธิ์ของเรานี่เรามีสิทธิ์เสนอเพราะอย่าลืมว่าบางทีเรารู้มากกว่าเขาเนี่ยเรามาฟังเนี่ยใช่ไหมเราเข้าใจมากกว่าเขาเรามีสิทธิ์เสนอได้แต่ว่าบทบาทของการเป็นผู้นำก็ต้องให้เขาอย่างนำละหมาดนะถามว่าอยู่นำละหมาดใครนำล่ะมีเขากับเราเนี่ยใครนำละหมาดเราหรือเขาเขาต้องนำละหมาดเขาต้องนำละหมาดเพราะหลักการศาสนาเขาบางจริงๆแล้วเนี่ยไอความเป็นผู้นำของเขาเนี่ยมันรับช่วงมาตั้งแต่วันที่เราแต่งงานกันแล้วนะใช่ไหมวันที่แต่งงานเนี่ยผู้นำผู้ปกครองเราเนี่ยใครพ่อที่เรียกว่าวลีอ่ะแต่หลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยวลีมันเปลี่ยนมือก็คือเปลี่ยนจากพ่อให้มาเป็นสามีในการดูแลแล้วมันต้องรับผิดชอบเราตลอดนะรับผิดชอบเราตลอดเพราะนั้นเขาถึงต้องให้เลือกคนที่มีศาสนาเพราะเขาจะได้รู้บทบาทของเขาเราจะได้ไม่ต้องมาเป็นภาระเรามากอ่ะเพราะว่าไม่งั้นยิ่งถ้าหากว่าเลือกคนไม่มีศาสนามันปวดหัวตายเลยนะไออาณาจักรความรักเดี๋ยวนี้มีอีกแล้วมีเยอะด้วยประเภทแบบฉันเนี่ยเป็นศาสนาหนึ่งส่วนอีกคนนึงเนี่ยแฟนเนี่ยเป็นอิสลามแต่เราก็รักกันมันความรักไม่มีพรมแดนความรักไม่มีศาสนาเป็นตัวขวางกั้นแม่เป็นไงฟังแล้วเป็นไงชื่นใจไหมแม่ฟังแล้วมันน่าจับมัดรวมกันแล้วโยนไปในไหนสักที่นึงนะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่หลักการที่ถูกต้องมันไม่ได้เราถึงบอกว่าเราก็มีหลักของเราถ้าใครจะมาแต่งงานกับคนของเราเขาต้องมาเป็นพวกเดียวกับเราไม่งั้นมันจะอยู่กันยังไงอ่ะไอ้คำว่าความรักมันไม่จริงหรอกครับเพราะในปัจจุบันเราจะเห็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่รักเขาเรียกความใคร่ใช่ไหมพออยู่ด้วยกันไม่กี่วันอ่ะเดี๋ยวก็เปลี่ยนแล้วนิกะก็ไม่ได้นิกะแล้วชีวิตมันก็ไม่มีบารากะไม่มีความจำเริญเพราะนั้นอิสลามต้องการให้เราเนี่ยเป็นอะไรเป็นตัวอย่างกับประชาชาติอื่นๆเราจึงต้องมีหลักการแนวปฏิบัติที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาถ้าเขามองมามันอาจจะดูลำบากแต่ถ้าเขามาเรียนรู้หรือวันนี้เขามาเป็นแล้วเขาจะรู้ว่ามันไม่ได้ลำบากอะไรเลยเขาก็ยังให้เรากินเหมือนเดิมนั่นแหละใช่ไหมมีใครข้าห้ามเรากินเปล่าเราก็กินได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ากินแบบเลือกสรรกินของที่ฮาลาลกินของที่เป็นประโยชน์กินของที่มันถูกต้องตามหลักการศาสนาโอ้แล้วของกินตั้งเยอะแยะปฏิบัติตัวก็ยังเหมือนเดิมยังใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรผิดแปลกแตกต่างไปจากชาวบ้านก็เลยเพียงแต่ว่าเรามีรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้นจากเดิมที่ชีวิตอาจจะสเปะสปะอะไรก็ได้ยิ่งในปัจจุบันคนที่แบบอาจจะเป็นศาสนาไหนก็แล้วแต่เพราะเอาของกินไม่มีศาสนาหรอกนะไม่มีศาสนาเพราะทุกศาสนามันจะมีกฎเกณฑ์ของเขา
แต่พอเอาเข้าจริงๆไอ้คนที่นับถือความเชื่อนั้นความเชื่อนี้มันก็ไม่ได้อยู่บนกฎเกณฑ์นั้นสักทีอ่ะถึงบอกอิสลามเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดแล้วเพราะเรายังยืนหยัดอยู่บนหลักการของเรายังต้องละหมาด5เวลาแม้กระทั่งเขาเองก็รู้ว่าถ้าไม่ละหมาดเฮ้ยมึงต้องละหมาดไม่ใช่เหรอต้องถือศีลอดไม่ใช่เหรอเดือนรอมฎอนนี่ไม่ใช่มุสลิมเตือนมุสลิมนะเขายังรู้เลยก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าไอ้ความโดดเด่นตรงเนี้ยความชัดเจนตรงเนี้ยมันคือเอกลักษณ์ของอิสลามถึงบอกว่าเราก็เลยต้องฉายภาพเหล่านี้ให้เขาได้เห็นแล้วก็มันก็ไม่ได้ลำบากเกินความสามารถเพราะมันคือรูปแบบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยต้องการให้เราเป็นตัวอย่างและต้องการยกย่องนะครับอาจารย์มาไหมผมว่าไปเรื่อยๆนะถ้ามาก็ค่อยว่ากันเอ้าไม่มาแล้วฮะงั้นขออนุญาตนะผมวางผมไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวถ้าใครเหนื่อยแล้วก็ยกมือเอาเหนื่อยแล้วเหรอฮะอ๋อไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆทานน้ำได้ดื่มน้ำได้นะฮะขยับแล้วเข้ามานั่งที่เดิมได้อย่าให้เหลือเก้าอี้อย่างเดียวแล้วกันผมพูดได้ถ้าเหลือเก้าอี้อย่างเดียวผมก็จะคุยกับเก้าอี้แล้วงั้นแล้วก็ท่านพี่น้องเก้าอี้ที่เคารพแล้วงั้นเนี้ยถ้ายังอยู่ด้วยกันว่ากันไปเรื่อยๆโอเคได้งั้นต่อนะครับต่อเพราะนั้นเราต้องอิคลาสเนี่ยคือบริสุทธิ์ใจอ่ะแล้วมันต้องไม่ใช่คำพูดอย่างเดียวนะเพราะความอิคลาสเนี่ยมันคือความรู้สึกมันคือภาคปฏิบัติที่ต้องแสดงออกมาคืออีหม่านมันก็คือส่วนหนึ่งของอีหม่านนั่นแหละอีหม่านมันก็ไม่ใช่แค่คำพูดด้วยฉันอีหม่านต่ออัลลอฮ์ฉันอีหม่านต่ออัลลอฮ์เหมือนกับฉันรักนบีอ่ะเมื่อก่อนมีโซโลแกนเขารักอยู่นะฉันรักนบีฉันรักนบีติดตามมอเตอร์ไซค์ติดตามรถปรากฏว่ายืนดูดบุหรี่ปุ้ยเลย เอ๊ะรักนบียังไงกันล่ะเนี่ยฮะมีไหมก็มีคือไม่เอาไม่ให้เป็นสโลแกนวันนี้อะไรก็ตามที่เป็นหลักการศาสนาเป็นแนวปฏิบัติเป็นคำพูดที่ฟังแล้วดูดีในมุมของศาสนาต้องทำด้วยรักนบีคือปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีรักนบีคือเอาสุนนะนบีมาใช้นะเอาการแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันถูกต้องตามหลักการศาสนาทั้งมุสลิมีนมุสลิมะการกินการอยู่นะโดยเฉพาะเรื่องของการกินซึ่งมันปัจจุบันเนี่ยมันไอชุบฮัดเยอะเหลือเกินยุบฮัตมันเยอะฮาลานไม่ฮาลานบางทีอะไรจะบอกฮาลานมาอยู่ดีๆอ้าววันนี้เขาบอกไม่ฮาลานแล้วอ้าวแล้วที่ฉันกินไปแล้วทำไงใช่ไหมมันก็มีอ้าวแต่ไม่เป็นไรฮะเพราะต้องอย่าลืมว่าเราก็อิงตามอะไรตามการรับรองที่มีอยู่ณตอนนั้นอย่าลืมแบบใครถามว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ไหมที่จะเอามาอันนู้นมาผสมนี่เอานี่มาผสมนั่นแล้วบอกว่าอันนี้มีสิ่งจะพ้นเราทำไม่ได้อยู่แล้วมันก็เลยต้องมีองค์กรที่เข้ามาดูแลด้านนี้เราก็เชื่อตามนั้นแต่วันนี้เขามาบอกว่าไม่ได้แล้วไม่ได้ก็คือไม่ได้ไงครับเออแต่เมื่อก่อนมันได้แล้วทำไมเมื่อก่อนให้เขาล่ะเอานี่ตั้งคำถามอีกแล้วมาพอเราจะกินนั่นเราแหมตั้งคำถามเยอะเหลือเกินทำไมอย่าไปทำไมเยอะนักนะศาสนาถ้าทำไมเยอะไม่ได้ทำหรอกครับเพราะทำไมเยอะเนี่ยมันแปลว่าเราพยายามจะหาตัวอะไรหาข้ออ้างหาทางเลี่ยงไม่ต้องเออมันมีใช่ไหมมันมีไก่ที่เขากินได้กินไม่ได้อะไรกันอยู่เนี่ยเราก็ไม่ต้องแล้วแหละครับไม่ต้องแล้วคือณตอนนี้มันไม่มีก็ไม่ต้องกินแต่ถ้าเรามั่นใจว่ามันฮาลาลเพราะว่าอะไรเพราะเรารู้กรรมวิธีในการผลิตแล้วถึงแม้จะไม่ได้เพราะเขาไม่ให้ด้วยกับอะไรเรื่องของธุรกิจอันนั้นก็ว่ากันไปแต่เราต้องมั่นใจนะเพราะอย่าลืมเรารับผิดชอบตัวเราเองนะครับกินอะไรก็ตามเนี่ยกินอะไรเข้าไปมันคือเลือดเนื้อมันคือร่างกายมันคือทุกอวัยวะของเราแล้วเราต้องรับผิดชอบเราต้องรับผิดชอบขอดุอาอัลเลาะห์รับไหมตั้งคำถามเอาไว้เพราะของที่ไม่ฮาลาลเนี่ยมันมีผลกับชีวิตแน่นอนชีวิตก็ไม่มีความจำเริญร่างกายก็เป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกในอนาคตเพราะฉะนั้นเราต้องเต็มที่กับหลักการของอัลลอฮ์ฉะนั้นอิคลาสต้องอย่าลืมความบริสุทธิ์ใจเป็นสาเหตุทำให้ได้รับทางนำนะครับในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ดีนอัลลอฮ์ซาอิฮุมฟินฮายาติดุนยาวะฮุมยาซาบูนะอันนะฮุมยอสเซนูนะซุนอาอัลลอฮ์ให้นบีมาตั้งคำถามบอกกุนท่านอุนับบิอุกุมมีอักษบินอักษรีนะอะมาละเอาไหมฉันจะบอกให้ว่าใครคือคนที่ขาดทุนในวันกิยามะก็คือคนที่ในดุนยานี้เขาหลงผิดและคิดว่างานที่ตัวเองทำเนี่ยเป็นงานที่ถูกต้องซึ่งมันก็มีสองแบบงานที่ไม่ถูกต้องและเอามาทำคิดว่าถูกต้องกับไองานที่ถูกต้องแต่ทำแบบไม่อิคลาสไงงานที่ไม่ถูกต้องคือไม่มีรูปแบบแต่ขยันทำแล้วเราก็บอกว่าเราคิดว่ามันถูกต้องเออน่ะมันถูกแหละแต่ไม่มีตัวโบสถ์นะไม่มีการรับรองนะอย่างเงี้ยก็ไม่ถูกอยู่แล้วกับอีกแบบนึงงานที่ถูกต้องนั่นแหละงานดีนั่นแหละศาสนาใช้นั่นแหละแต่เราไม่อิคลาสเพราะนั้นเมื่อเราทำแบบนี้เนี่ย
ถึงงานมันจะออกมาดีได้รับการยอมรับในสายตาของผู้คนก็ตามแต่อัลลอฮ์บอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นความขาดทุนมันจะเป็นคอซีรินบินอักซรีนอะมาลาหมายถึงว่างานของเขาจะเป็นงานที่ไม่ได้รับกำไรอันใดก็คือไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นก็คืองานที่ไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาเพราะนั้นไม่ถูกต้องมันจะมี2แบบไม่ถูกต้องเพราะไม่มีหลักการรองรับกับไม่ถูกต้องเพราะเราไม่อิคลาสเพราะเมื่อกี้บอกไปแล้วในก่อนหน้านี้ที่บอกว่าไอ้สิ่งที่จะเป็นตัวกำกับว่างานเนี่ยมันจะถูกหรือไม่ถูกเนี่ยไม่ใช่เรานึกเองมันมีตัวบทกำกับอยู่2อย่าง1ถูกต้องตามหลักการศาสนาคืออัลลอฮ์สั่งนบีทำกับ2มีความอิคลาสขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้ขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้นะเอานมาดของเราก็ได้นมาดเนี่ยเรารู้มันมีตัวบทมีคำสั่งชัดเจนแต่ถ้าเรานมาดเพื่อโชว์เพื่อโอ้อวดนมาดนั้นไม่ถูกตอบรับมันก็เป็นงานที่ขาดทุนหรืออ่านกุรอานที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างเสียงเพาะอัลฮัมดุลิลละห์เอาอัลลอฮ์ให้โอเคไม่ว่ากันเสียงเพาะก็อยู่กับคนเสียงเพาะไปนะเสียงเพาะนี่เขาอยู่อีกกลุ่มนึงใช่ไหมเคยบอกแล้วเขาอยู่ใครวันกิยามะเขามีที่อยู่นะวันกิยามะเนี่ยอัลลอฮ์ให้ไปอยู่กับกลุ่มนึงกลุ่มมวลมาลาอิกะห์ใช้คำว่ามาอัสมาอัสซาฟารินกิรอมินบารอรอหมายถึงว่าไปอยู่กับมวลมาลาอิกะอันนี้พวกเสียงเพราะอ่านดีอ่านถูกต้องแต่ถ้าไม่อิคลาสเนี่ยกลุ่มนี้ก็ไม่ได้อยู่นะกลุ่มนี้ก็ไม่ได้อยู่กลุ่มไหนก็ไม่ได้อยู่ไปอยู่อีกกลุ่มนึงเลยส่วนอีกกลุ่มนึงที่เป็นคนอ่านกุรอานที่ด้วยความยากลำบากหนึ่งอักษร10ความดีความพยายามความอุตสาหะก็ได้ผลบุญด้วยเหมือนกันก็สองกลุ่มแปลว่าอ่านยังไงก็ได้บุญฮะอ่านยังไงก็ได้บุญแต่ต้องมีอะไรต้องมีอิคลาสด้วยอันนี้อิคลาสจะเป็นตัวกำกับแต่ถ้าไม่มีความอิคลาสงานอะไรก็เป็นศูนย์หมดแหละครับให้นมาดยืนจนเท้าบวมด้วยยืนจนข้อเข่าเสื่อมด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่นมาดกะให้ใครเขาเห็นกะให้ใครเขายกย่องหรือ ยิ่งแต่เสียงดีๆด้วยเสียงดีๆด้วยนมาดเสร็จอ่านเพาะๆใช่ไหมอ่านเพาะอยู่แล้วพอรู้สึกว่าตอนนี้คนเยอะช่วงนี้คนเยอะจัดเต็มหน่อยอ๋อสุรยยาวๆใส่ทํานองซะแบบเต็มที่เลยเงี้ยเป็นไงอ่ะไม่ได้อะไรเลยเหนื่อยออกเสียงก็เหนื่อยอ่านกุรอานก็เหนื่อยแล้วก็นมาดก็ไม่ได้อะไรทั้งหมดเป็นศูนย์หมดเลยแล้วนำซ้ำเนี่ยอาจจะมีปัญหาตามมาด้วยเพราะอย่าลืมนะครับว่าไองานดีแล้วเราทำไม่อิคลาสเนี่ยมันจะกลายเป็นความผิดทันทีมันจะกลายเป็นความผิดงานดีนั่นแหละไม่ใช่มีดีนะงานดีหวังผลบุญได้แต่ปรากฏมันไม่อิคลาสมันไม่ถูกตอบรับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากอะไรเนื่องมาจากว่าเราอาจจะไปแอบแฝงในเจตนาของเราก็รู้แหละหวังผลบุญจากอัลลอฮฺด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็นี่แหละเอาหน้าเผื่อโชว์อะไรเอ้าโชว์อยากจะอวดอยากจะโชว์ด้วยเนี่ยแหละไอ้ความเขาเรียกนะไอ้ความโชว์ตรงเนี้ยไอ้สิ่งที่เราอยากโอ้อวดเนี่ยมันไปลบล้างความดีของเราเป็นศูนย์เลยทำไปก็เหนื่อยเปล่าไม่ทำก็ไม่ได้ด้วยถ้าอย่างนั้นทำยังไงอ่ะก็ต้องเปลี่ยนเนียดให้ได้มารักษาความบริสุทธิ์ใจให้ได้รักษาว่าให้มันถูกต้องแล้วในขณะเดียวกันต้องมีความอิคลาสเป็นตัวกำกับแล้วต้อง 100% ด้วย 99% ให้อัลลอฮ์อีก 1% ให้สิ่งอื่นก็ไม่ได้เพราะมันจะต้อง 100% เต็มเราจะมาบอกว่าแบ่งนิดเดียวเองไม่เป็นไรไม่ได้ยังไงก็ต้องอิคลาสลิลละเท่านั้นนี่คือหลักการนี่คือหลักศาสนาที่เขากำหนดเอาไว้เพราะนั้นวันนี้ที่เราทำทุกอย่างเนี่ยเราหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ตั้งเจตนาอย่างนั้นพอแล้วครับแล้วประคับประคองด้วยการขอดุอาอย่างเมื่อกี้ดุอาท่านอุมัรอิบนุคอตอบที่บอกคือเราต้องขอดุอาด้วยนะเพราะว่าชัยฏอนมันทำหน้าที่ของมันอยู่แล้วยังไงมันก็ทำหน้าที่ทำให้เราเหลิงทำให้เราลำพองใจเอาสมมติว่าเราคนสวยคนหล่อเวลาส่องกระจกแล้วภูมิใจอย่างเงี้ยเราก็จะคิดว่าโอ้ฉันดูดีกว่าเขาดูดีกว่าคนนู้นดูดีอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันไปลบล้างเพราะนั้นส่องกระจกเขาก็ให้อ่านดุอาใช่ไหมให้อ่านดุอานะชัยฏอนมันจะได้ไม่ต้องมายึกมาจ้อแจ้กับเราอ่ะอัลฮัมดุลิลลาฮิอัลลอฮุมมะกะมาฮัสซันตะคันกีฟะฮัสซินคุลูกีถ้าท่องไปได้ถ้าท่องไม่ได้ไปถามลูกหลานว่าเพราะเด็กๆ เขาท่องได้นะเด็กๆ เขาจะมีดุอาของเขาดุอาในชีวิตประจำวันเนี่ยขอบคุณต่ออัลลอฮ์ขอให้ฉันมีมารยาทที่ดีเหมือนกับที่พระองค์ให้ฉันมีรูปลักษณ์ที่สวยงามเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนพิการบางคนอะไรนะทุกคนภาพบางคนมีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยเขาต่างกว่าเราเพราะนั้นเราจึงต้องอ่านดุอาเพื่อขอบคุณต่ออัลลอฮ์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ทุกอย่างเลยครับมีดุอาหมดเลยดุอาถึงบอกว่าดุอาเนี่ยสำคัญเพราะมันจะกำกับ
บทบาทของเราคณะเราทำความดีก็ขอดุอาเราคิดอะไรก็ขอให้ขอดุอาขอดุอาเราเรียนหนังสือก็ขอให้ก็ต้องขอดุอาเพื่อให้อะไรล่ะให้ทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันอยู่ในร่องในรอยมันอยู่ในกรอบที่ถูกต้องนั่นเองนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้ได้เกิดความอิคลาสขอให้บริสุทธิ์ใจในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เราเรียนรู้ในสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่นั่นเองนะครับประการต่อมาครับต้องขอดุอาให้อัลลอฮ์นำทางด้วยเมื่อกี้ขอดุอาให้เราบริสุทธิ์ใจใช่ไหมอันนี้ขอดุอาให้อัลลอฮ์นำทางเราขอกันบ่อยๆใช่ไหมขอให้อัลลอฮ์ฮิดายะขอตรงไหนเราขอตรงไหนบ่อยๆในฟาติฮะไงใช่ไหมฟาติฮะที่เราขออิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดนำทางเราด้วยหนทางที่เที่ยงตรงด้วยเถิดหนทางที่เที่ยงตรงเป็นยังไงอะซิรอตัลละดีนะอันอัมตะอะลัยฮิมก็คือหนทางของผู้ที่อัลลอฮ์ได้ให้ความโปรดปรานกับพวกเขาทั้งหลายมาแล้วนั่นหมายถึงคนในอดีตที่อัลลอฮ์นำทางเขาขอให้เราเป็นคนหนึ่งจากกลุ่มพวกคนเหล่านั้นซึ่งนั่นก็หมายความว่าให้เราได้มีบทบาทชีวิตให้เราได้มีแนวปฏิบัติของเราเหมือนกับคนในอดีตที่อัลลอฮ์ยอมรับซึ่งคนที่อัลลอฮ์ยอมรับก็คือบรรดาอัมบียะบรรดานบีทุกท่านเลยบรรดาซอฮาบะของนบีทุกๆท่านและบรรดาคนที่ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีเพราะนั้นนั่นก็หมายถึงคนที่อยู่ถ้าเราจะเอาจำกัดวงให้แคบลงเอายุคของนบีมุฮัมมัดเป็นเกณฑ์ก็ได้เพราะนั้นขอดุอาให้เราได้มีวิถีชีวิตเหมือนใครล่ะเหมือนท่านนบีเหมือนบรรดาซอฮาบะเหมือนคนที่เราเรียกว่าอัสซะลฟุซอลิฮ์นั่นเองซึ่งคนที่อยู่ในยุคที่นบีพูดเอาไว้คือ300ปีนบีพูดเอาไว้300ปีคือคนที่เราต้องเรียนแบบเขาแล้วขอดุอาว่าให้เรานี่มีวิถีชีวิตเหมือนกับเขาใครบ้าง1ก็คือท่านนบีบอกว่าคอยรุกุมกอรนีดีที่สุดในหน้าดุนยานี้คือยุคสมัยของฉันนี่แหละใครอ่ะก็บรรดาซอฮาบะซุมมัลละดีนยะลูนะฮุมซอฮาบะนี่ก็คือแน่นอนซอฮาบะอยู่ใกล้นบีอยู่แล้วซอฮาบะเนี่ยคุณลักษณะคุณสมบัติของเขาคือ1เจอกับนบี2ปฏิบัติตามนบีนี่เขาเรียกซอฮาบะต้องเจอนบีนะแล้วปฏิบัติตามนบีด้วยหมายถึงเป็นผู้ศรัทธาด้วยถึงจะเป็นซอฮาบะเพราะนั้นซอฮาบะจะมีคำว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุต่อท้ายแต่คนที่เจอนบีแต่ไม่ได้ศรัทธากับนบีเราไม่เรียกซอฮาบะอบูจะฮันอบูละฮับท่านเจอนบีนะแต่คนเหล่านี้ไม่ได้ศรัทธากับนบีเราไม่ได้เรียกซอฮาบะไม่มีคำว่าเรียลลอฮุอันฮุซุมมัลละดีนะยะลูนะฮุมหลังจากนั้นอีก100ปีถัดมาหมดยุคซอฮาบะแล้วซอฮาบะเสียชีวิตในปีที่101ประมาณ101นะครับอบูตุเฟนอาเมนุบนูวาซิละอัลไลซีอันนี้คือซอฮาบะท่านสุดท้ายที่เสียชีวิตหลังจากนั้นจะเป็นยุคของอีก100ปีถัดมาท่านนบีบอกหลังจากนั้นอีก100ปีถัดมาก็คือยุคของใครตาบีอีนใช่มั้ยที่เราเรียกว่าตาบีอินก็คือคนที่ทันเจอซอฮาบะจะไม่เจอนบีแล้วนะเขาไม่เจอนบีแล้วแต่เขายังถือว่าใกล้กับบทบัญญัติของศาสนาเพราะอยู่กับซอฮาบะทันเจอซอฮาบะแต่ไม่เจอนบีเราเรียกว่าตาบีอินซุมมัลละดีนะยะลูนะฮุมหลังจากนั้นถัดมาอีก100ปีก็คือคนที่ทันเจอตาบีอินแต่ไม่เจอซอฮาบะแล้วสรุปรวมความก็คือ300ปียุคซอฮาบะยุคตาบีอินและก็ยุคเขาเรียกอัตบาอุตตาบีอิน300ปีนี้คนกลุ่มนี้เราเรียกว่าคนซาลัฟนั่นเองคนซาลัฟก็คือคน300ปีนี้แหละส่วนอื่นจากนั้นเนี่ยก็มาจนกระทั่งมาถึงยุคเราเนี่ยก็คือคนที่พยายามจะปฏิบัติตามแนวทางของคนเหล่านี้หรือบางคนเขาก็เรียกตัวเองว่าเป็นซาลาฟีก็คือคนที่พยายามจะปฏิบัติตามแบบอย่างของคนรุ่นซาลัฟนั่นเองฉะนั้นถ้าเราจะเรียนแบบต้องเรียนแบบ3กลุ่มนี้ขอดุอาว่าให้เราได้มีวิถีชีวิตมีการดำเนินชีวิตเหมือนคน3กลุ่มนี้หรือ3ยุคสมัยนี้แต่แน่นอนว่ามันขอดุอาอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องเรียนรู้ด้วยเพราะนั้นมันจึงมีการเรียนรู้ในเรื่องอะไรล่ะในเรื่องของประวัติศาสตร์นบีบรรดาซอฮาบะแต่ละท่านมีวิถีชีวิตยังไงมีการดำเนินชีวิตยังไงบางคนเนี่ยรวยมากๆแต่บริจาคจนกระทั่งไม่เหลืออะไรเลยอันนี้ใจถึงมากๆบางคนใจบุญบางคนเป็นคนอ่อนโยนบางคนเป็นคนเขาเรียกอะไรนะเป็นคนดุดันอย่างท่านอบูบักรนี่คนใจบุญไม่มีใครบริจาคแข่งท่านอบูมัดอยากจะแข่งก็ยังแพ้นะส่วนท่านอบูบักรท่านอบูมัดเป็นยังไงเป็นคนดุดันหน่อย
เป็นคนที่ศัตรูกลัวอย่าว่าแต่ศัตรูเลยมุสลิมด้วยกันก็กลัวกลัวแต่ท่านก็พูดเอาไว้ด้วยประโยคเขาเรียกเป็นสัญญาประชาคมเพื่อให้ทุกคนได้สบายใจบอกว่าไงบอกถ้าหากว่าใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามหลักการของอัลลอฮ์ฉันจะปฏิบัติอ่อนโยนกับเขาแต่ถ้าใครก็ตามที่ฝ่าฝืนต่อหลักการของอัลลอฮ์ฝ่าฝืนต่อฮุกกลมของอัลลอฮ์ฉันจะเอาไอ้คนคนนั้นมาแล้วจับนอนกับพื้นหมายถึงแก้มข้างนึงอยู่กับพื้นแก้มอีกข้างฉันจะเหยียบมันไว้โอ้คนละอารมณ์เลยนะคนละอารมณ์เลยนี่เขาแสดงว่าอะไรแสดงว่าแนวปฏิบัติที่อัลลอฮ์สั่งใช้ให้ผู้ศรัทธาปฏิบัติต่อกันก็คือรูฮามาอุบัยนะฮุมให้อ่อนโยนต่อกันนั่นหมายถึงมุสลิมก็ควรจะอ่อนโยนต่อกันเราเองก็เป็นตัวอย่างไงเอามาเป็นตัวอย่างว่าถ้ามุสลิมกับมุสลิมด้วยกันเอารูปอร่อยกันหน่อยเฮ้อนะไม่ใช่กับมุสลิมกับมุสลิมด้วยกันแล้วก็โอ้โหภาษาเอ่ยคำพูดเอ่ยแข็งไปหมดเลยแต่เวลากับไม่ใช่มุสลิมแล้วก็โอ้โหเป็นไงอ่อนโยนทุกกระเบียดนิ้วพูดจาหวานเชียวแล้วมันก็จะเป็นภาพที่ไม่ใช่ละถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องพูดยังไงว่าถ้าคนของเราก็ต้องพยายามอ่อนโยนต่อกันแล้วก็พยายามเอื้อเฟื้อต่อกันนะครับอันนี้คือมุมศาสนาที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากรูปแบบของคนในอดีตที่เวลาเขามีหลายบทบาทเขาแข็งก้าวเขาก็แข็งก้าวนะกับศัตรูนี่เขาไม่อ่อนข้อแต่กับมุสลิมด้วยกันเนี่ยเขาอ่อนโยนเขาอ่อนโยนนะเพราะนั้นเราก็ขอดุอาว่าให้เราได้รับทางนำเหมือนกับคนเหล่านี้อิฮดินัสซิรอตันมุสตะกีมซิรอตัลละซีนอันอัมตะอะลัยฮิมไกรุลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนอามีนใช่ไหมไม่ใช่แนวทางของคนที่อัลลอฮ์กริ้วไม่ใช่แนวทางของคนที่อัลลอฮ์นั้นให้เขาได้หลงทางมาแล้วซึ่งก็หมายถึงยะฮูดีกันนัสรอนีนั่นแหละที่อัลลอฮ์ให้คนเหล่านี้หลงทางหลงผิดแล้วก็อัลลอฮ์ละนัดคนเหล่านี้เราก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าอย่าให้มีพฤติกรรมแบบคนเหล่านี้ให้เป็นมีพฤติกรรมเหมือนคนในอดีตที่อัลลอฮ์ให้การยอมรับอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมเพราะนั้นต้องปฏิบัติตามขอดุอาให้อัลลอฮ์นำทางเพื่อเราจะได้ปฏิบัติตามแบบอย่างของคนเหล่านี้มีดุอาอีกเหมือนกันนะครับอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกันฮุดาวัตตุกอวัลอัฟาฟวันกีนาดุอาตัวนี้น่าจะเคยคุ้นๆกันอยู่นะอันนี้ก็เป็นดุอาขอบ่อยๆก็ดีนะครับขอบ่อยๆก็ดีโออัลลอฮ์ฉันขอจากพระองค์ให้ได้รับทางนำฮูดาเมื่อกี้ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าฮูดากับฮีดายะแปลเหมือนกันนะครับแปลว่าทางนำอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกันฮุดาโออัลลอฮ์ขอให้ฉันได้รับทางนำด้วยเถิดเพราะว่าคนเนี่ยเราวันนี้เราอีหม่านก็จริงฮะทุกคนเป็นผู้ศรัทธาแต่ว่าเราจะเห็นว่าไอการที่เราไม่ขอดุอาแล้วเราห่างไกลแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะมีแค่รูปเฉยๆมีแค่ชื่อเฉยๆว่าเราเป็นมุสลิมอยู่เรานับถือศาสนาอิสลามแต่วิถีชีวิตไม่ใช่เลยหลายคนการกินการอยู่ก็ไม่ใช่มุสลิมละนมาดก็ไม่มีนะครับนมาดก็ไม่มีแต่งตัวก็ไม่ใช่อาหารการกินเนี่ยไปอีกโลกนึงไปเลยอย่างเงี้ยมันก็แปลว่าเรามีเฉพาะชื่ออย่างเดียวด้วยเหตุนี้จึงต้องขอดุอานมาดขอดุอาวันนี้เราอาจจะยังไม่เป็นคนดี 100% แต่ถ้าขอดุอาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันต้องดีเองแล้วนะเพราะอะไรเพราะอัลเลาะห์ใช้ให้เราขอดุอาไงครับเหมือนกับคนที่ลักเล็กขโมยน้อยอย่างตัวอย่างที่เคยยกให้ฟังไปแล้วนะแต่ว่าอันนี้ละหมาดประจำอยู่นบีก็บอกว่าไอ้การนมาดของเขาเนี่ยหวังว่ามันจะไปยับยั้งพฤติกรรมของเขาได้เพราะนั้นถ้าหากว่าเราขอดุอาบ่อยๆก็อินชาอัลลอฮ์ครับฮิดายะห์มันต้องเกิดอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกันฮุดาวัตตุกอขอให้ได้รับฮุดาขอให้ได้รับตุกอตุกอคืออะไรตักวาตักวานั่นแหละครับขอให้ได้รับทางนำขอให้ได้รับความยำเกรงต่ออัลลอฮ์วัลอาฟาฟและขอให้เป็นคนที่บริสุทธิ์หมายถึงไม่เป็นคนที่ไปประพฤติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ไปซ้ำสอนไม่ไปเป็นคนชั่วนั่นแหละครับก็คือขอให้ตัวเองเนี่ยบริสุทธิ์ปลอดภัยจากมลทินทั้งหลายอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกันฮุดาวัตตุกอวัลอาฟาฟแล้วขออะไรอีกขอวันกีนากีนาแปลว่าอะไรความร่ำรวยร่ำรวยหมายถึงมีตังค์เยอะๆใช่ไหมไม่ใช่ร่ำรวยหมายถึงมีบ้านหลังใหญ่ๆใช่ไหมไม่ใช่ร่ำรวยมีรถซุปเปอร์คาร์เลยไหมคันละ20-30 ล้านอย่างนั้นไม่ใช่แต่ร่ำรวยในที่นี้ก็ต้องไปอิงจากฮะดีษของท่านนบีที่นบีบอกคอยรุนกินากินันนับส์รวยที่ดีที่สุดก็คือจิตใจที่พอเพียงนั่นแหละครับรวยที่ดีที่สุดแต่ถ้าหากว่ามีเยอะแล้วทุกวันนี้ก็ยังต้องทำมาหากินแล้วก็ไม่มีเวลาทำอิบาดะห์แล้วก็ชีวิตยังยุ่งอย่างเดียวเลยอย่างนี้ยังจนอยู่นะถึงแม้จะมีเงินหลายสิบล้านก็เหอะเพราะอะไรเพราะไม่มีเวลากับการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เลยเนี่ยแสดงว่ายังทำไมอยู่ยังจนอยู่
ยังห่างไกลความเจริญอยู่ก็นั้นเราขอดุอาว่าไงขอว่าให้เราเนี่ยมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตมีแค่ไหนก็แค่นั้นไม่เป็นไรคือให้มีแล้วใช้ให้พอก็แล้วกันถ้ามีแล้วใช้พอกันทำดูลินละไอ้คำว่าใช้พอนี่ไม่ได้แปลว่ามันจะต้องแบบเลิศหรูอะไรไม่ใช่เท่าที่เราใช้จ่ายได้ในแต่ละวันนะครับดูอานะอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกันฮุดาวัตตุกอวัลอัฟฟวันกีนาเป็นดูอาสั้นๆนะครับก็ลองขอกันบ่อยๆนะครับประการต่อมาครับต้องมุญาฮะดะหรือต้องอุตสาหะในการทำความดีแปลว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นความดีเนี่ยมันไม่ได้ทำกันง่ายๆนะมันไม่ได้ทำกันง่ายๆเราต้องอะไรต้องใช้มุญาฮะดะกันหน่อยใช้ความอุตสาหะเพราะว่าพูดง่ายต้องลงทุนน่ะต้องลงทุนอ่านอย่างเงี้ยเรามาเนี่ยเรามาเรียนหนังสือกันเนี่ยมาฟังบรรยายกันเนี่ยต้องลงทุนไหมลงทุนนะต้องมีเนียดก่อนเลยอันดับแรกต้องไปบ้านลุงผู้ใหญ่ต้องเดินทางบางคนมาจากที่อื่นมีค่าใช้จ่ายเราต้องเตรียมความพร้อมร่างกายด้วยนะอย่าหอมอย่าดมอย่าลุมอย่ามองอะไรก็ต้องพกมาให้ครบอ่ะใช่ไหมเกิดมีอะไรระหว่างทางเราจะได้โอ้มียังมียาอยู่ยังมียาอยู่มันแปลว่าเราลงทุนเราใช้ความอุตสาหะไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันจะทำให้เกิดอะไรทำให้เกิดการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหนึ่งในการตอบแทนที่อัลลอฮฺจะให้ก็คืออะไรให้ฮิดายะห์มันเกิดกับเราเพราะเราลงทุนเรามีความอุตสาหะเหมือนกับการเรียนก็เหมือนกันการเรียนเนี่ยการที่คนไปเรียนศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานักเรียนที่เราส่งไปเขาก็ต้องใช้ความอุตสาหะแล้วก็พ่อแม่ก็ต้องใช้เงินใช้ทองในการส่งไปเพราะนั้นไอ้การลงทุนแบบเนี้ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เตรียมรางวัลเอาไว้ให้โดยเฉพาะการเรียนการศึกษาหาความรู้ซึ่งเราก็อยู่ในข่ายนั้นนะครับการที่เรามาเรียนหนังสือมาศึกษาหาความรู้มันไม่ได้แปลว่าจะต้องไปเรียนต่างประเทศหรือว่าจะต้องไปนั่งเรียนในโรงเรียนไม่ใช่เสมอไปไม่ใช่นะครับในฮะดีษของท่านนบีบอกว่ามันซาละกะตอรีก่อนยันตะมิซูฟีฮิไอ้มันซะฮาลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีก่อนอิลัลญันนะใครก็ตามที่แสวงหาแนวทางก็คือออกเดินทางไปเพื่อแสวงหาวิชาความรู้ซึ่งแน่นอนว่าไอการเดินทางไปอย่างที่ผมยกตัวอย่างทุกท่านมาที่นี่ก็ต้องใช้ความอุตสาหะต้องมีค่าใช้จ่ายมีการลงทุนมีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะอย่างนี้เมื่อกี้ต้องมีการเตรียมอะไรติดตัวมาด้วยนะมียาลมติดมาด้วยยาหอมยาดมยาหม่องอะไรเนี่ยต้องเตรียมมาด้วยแปลว่าเราเตรียมความพร้อมเราลงทุนเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เตรียมรางวัลเอาไว้ซะฮาลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลันญันนะอัลลอฮ์จะให้หนทางสู่สวรรค์นั้นง่ายดายเพราะบอกแล้วว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเราไม่ได้หวังอะไรเยอะเลยนะเราไม่ได้หวังอะไรเยอะเลยหวังอะไรหวังสวรรค์หวังสวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นร็อบบะนาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะวะกินาอะซาบันนาร์ต้องอ่านบ่อยๆไงฮะดุนยานี่ก็อย่าให้ลำบากจนเกินไปนะเอาแบบอยู่แบบพอได้นะพออีหม่านประคับประคองอีหม่านได้อาคิเราะห์ขอสบายหน่อยแล้วก็ขอให้ห่างไกลจากนรกเพราะว่าห่างไกลจากนรกเนี่ยมันจะไปไหนได้ล่ะครับมันก็ต้องไปสวรรค์แล้วแหละเพราะผมบอกอยู่เรื่อยๆว่าวันกิยามะห์มันมีที่อยู่ให้เราแค่2ที่แค่นั้นแหละครับมันไม่มีที่ที่3ฮะถึงแม้ว่าจะมีในซูเราะห์อารอฟซูเราะตุลอารอฟนะซูเราะตุลอารอฟนี่แปลว่ากำแพงกำแพงที่ขวางกั้นระหว่างสวรรค์กับนรกคนกลุ่มนี้เนี่ยคนกลุ่มนี้มันจะมีคนอยู่กลุ่มนึงอยู่บนกำแพงนี้ก่อนนะก็คือคนที่อิสตะวัตฮะซะนาตุฮูวะซัยยิอาตุฮูแปลว่าความดีความชั่วเขาเท่ากันคนกลุ่มนี้เนี่ยลุ้นก็คือสอบสวนที่หลังคุมอื่นชาวสวรรค์ไปสวรรค์ชาวนรกไปนรกไอ้คนกลุ่มนี้อยู่บนนี้ก่อนแล้วถามว่าอยู่แบบเห็นทั้ง2ฝ่ายนะเสียวน้อยอยู่เลยหันไปทางชาวสวรรค์สลามุอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมขอดุอาอ์ให้ฉันด้วยขอฉันอยู่ด้วยเพราะหันไปชาวนรกโอ้ยเอาอูซุบิลลาห์จะไม่มองก็ไม่ได้เพราะมันโดนบังคับมันไม่ใช่สมัครใจถ้าสมัครใจเราคงมองแต่ชาวสวรรค์อย่างเดียวแต่มันก็ลุ้นไงว่าจะไปไหนละฉันเนี่ยแต่ชาวสวรรค์เข้าไปสวรรค์ชาวทีนี้คนกลุ่มนี้ลุ้นละอยู่ในซูเราะห์อารอฟนั่นแหละครับอารอฟแปลว่ากำแพงระหว่างสวรรค์กับนรกเพราะนั้นมันมีแค่2ที่สุดท้ายปลายทางคนกลุ่มนี้ก็ต้องมีที่อยู่จนได้นั่นแหละเราก็ไม่รู้ที่ไหนนะวัลลอฮุอะลัมแต่นักตัฟซีรก็อธิบายว่าด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็หวังว่าคนกลุ่มนี้จะได้เข้าสวรรค์หวังว่าซึ่งเราก็ต้องมีความหวังนะความหวังเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาต้องมีความหวังและอัลลอฮ์ใช้ให้เราหวังด้วยนะครับลาตักนาตูมิรอห์มะติลลาอย่าได้สิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เจ็บไข้ได้ป่วยเขาบอกว่าโรคนี้ยังไงก็ไม่หายหมอบอกอยู่ได้ไม่เกิน3ปีกับปากหมอก็เห็นพูดไปหมอมีหน้าที่
ถ้าตรวจแล้วก็ต้องพูดถามว่าถ้าตรวจแล้วเขาไม่บอกอะไรกับเราเลยอ่ะเราก็เครียดอีกอ่ะไอ้ทำไมหมอไม่บอกเลยเอายังไงล่ะฉันจะได้นั่นพอหมอบอกอยู่ได้อีก3ปีนั่นแหละเนี่ยกลับมากุ้มต่ออีกตกลงดีหรือไม่ดีไม่รู้เนี่ยแต่ว่าอันกุรอานบอกเราว่าไงลาตักนาตูมิรอห์มะติลลาห์อย่าได้สิ้นหวังจากความเมตตาของอัลเลาะห์ทํายังไงขอดุอาไปสิขอดุอาเสร็จมันมีวิธีการอีกตั้งเยอะแยะล่ะขอดุอาทําความดีเยอะๆซอดาเกาะห์เยอะๆซอดาเกาะห์ที่ช่วยได้นะเพราะหะดีษนบีมีเลยนะดาวุมัรดอกุมบิซอดาเกาะห์จงรักษาเยียวยาผู้ป่วยของพวกท่านด้วยการบริจาคบอกถ้าเราคิดผิวเผินเกี่ยวอะไรกันน่ะให้ตังค์ไปแล้วฉันหายป่วยเหรอจะหายได้ยังไงต้องอย่าลืมว่าผู้ที่หายป่วยคือใครอัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์ใช้ใครมาบอกนบีถ้างั้นไม่เห็นจะยากเลยนบีบอกเราเชื่อตามนั้นและอินชาอัลเลาะห์ก็หายหลายคนก็หายนะครับแล้วก็ไอ้3ปี5ปีที่หมอบอกบางทีอยู่เกินกับหมอตายก่อนเราก็มีใช่มั้ยมันไม่แน่หรอกครับเพราะอะไรเพราะอายันไม่ใช่หน้าที่ของเราเรารู้แหละว่ามันต้องตายแต่อายันเนี่ยอัลเลาะห์กำหนดนะครับแล้วก็ไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็อัลเลาะห์กำหนดมาเพื่อทดสอบเราก็ให้อีมานมันเกิดให้อีมานมันเพิ่มนะมันไม่ได้แปลว่าเป็นโรคนี้แล้วมันต้องตายเสมอไปมันอาจเขาอาจจะพูดได้หมอเขาก็พูดในส่วนที่มันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นเหมือนกับสถิติเขาอะว่าถ้าเป็นโรคนี้เนี่ยเป็นอยู่อย่างเช่นเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยนะระดับนี้ก็อยู่ได้ไม่เกินเท่านี้ก็วางเข้าไปฮะแต่เราก็ฟังไว้ไม่ใช่ฟังแล้วมานั่งกุ้มอยู่กับบ้านนะตายแต่วันนั้นแหละพอเครียดไงพอฟังแล้วเนี่ยหมอบอกอยู่ได้ไม่เกินเดือนโอ้โหมันดีไปเดินตายกัน3วันนั่นแหละข้าวก็ไม่ได้กินอะไรก็ไม่กินนั่งเศร้าอยู่เพราะอะไรเพราะเชื่อคำพูดนั้นเยอะเราฟังไว้เป็นข้อมูลเพราะหมอเขามีหน้าที่ต้องพูดแต่เขาไม่พูดเราก็เครียดอีกแต่เราต้องขอดุอาเพราะว่าผู้ที่ให้เป็นให้ตายเนี่ยคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จึงขอดุอานะครับนั้นขอดุอาให้เราได้รับทางนำแล้วต้องใช้ความอุตสาหะเพื่อให้เราได้มีฮิดายะห์ที่เพิ่มขึ้นมาเรียนหนังสือแล้วก็เสียสละในหนทางของอัลเลาะห์คือการมีส่วนร่วมนะเพื่อให้ความรู้เนี่ยมันถูกส่งต่อเพราะความรู้เนี่ยบางทีอย่างที่เราเข้าใจก็คือว่าเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความรู้ในการที่จะไปสอนคนนั้นคนนี้แต่คนที่เขามีความรู้เราก็ไปช่วยดูแลเขาไปสนับสนุนโรงเรียนงานมูลนิธิงานอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถช่วยเขาได้เราก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งได้แล้วเพราะศาสนาเนี่ยมันทำคนเดียวไม่ได้นะศาสนาเนี่ยถามว่าให้ตัวครูพูดอย่างเดียวได้ไหมตัวครูพูดอย่างเดียวไม่มีใครมาฟังเลยถ้าพูดให้ใครฟังแล้วก็ไม่มีใครอะไรนะเขาเรียกไม่มีใครจัดอบรมแบบนี้เลยแล้วจะอยู่กันยังไงล่ะไม่มีช่องทีวีเลยมันก็ทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนในการอย่างเขาจัดงานโรงเรียนอย่างเงี้ยเราก็มีส่วนร่วมในการบริจาคเล็กๆน้อยๆก็ให้ไปมีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยไม่เป็นไรนะครับผมพูดอยู่เสมอว่าเวลาให้ไม่ต้องคิดเยอะเพราะผมเคยบอกกับพี่เขยผมแต่ตอนนี้เสียไปแล้วนะผมบอกว่าเวลามีซองมาวิธีการเวลามีซองมาแกใส่ไปร้อยหนึ่งไม่ต้องคิดเยอะถ้าคิดเยอะใส่อย่างต่ำ3นะถ้าคิดเยอะเอาก็คิดเยอะอ่ะคิดเยอะใส่ให้เยอะสิถูกไหมไม่ใช่ใส่20บาทใช่ไหมคิดเยอะต้องใส่ให้เยอะแต่ถ้าไม่คิดมากใส่ไปเลยร้อยหนึ่งเพราะร้อยหนึ่งเดี๋ยวนี้มีถ้าจะว่าไปแล้วนี่มันได้ข้าว2จานนะได้2จานอยู่ชาวะได้2จานเมื่อก่อนได้3เดี๋ยวนี้ได้2แหละใช่ไหม ถึงชาวะถึงเข้าไปในซอยบ้านผมยังพอได้อยู่ เพราะนั้นไม่ต้องคิดเยอะเพราะอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นเสบียงของเราใช่ไหมไอ้ที่ให้ไปเนี่ยคือเสบียงของเราฝากไว้กับธนาคารของอัลลอฮ์โอดอกเพิ่มพูนเพียบเลยนะฝากธนาคารมนุษย์นี่ดอกเอาไม่ได้เอามาก็เป็นเรื่องอีกแล้วก็พอเขาให้ดอกมาเครียดอีกเอาไงล่ะเนี่ยจะเอาไปทำอะไรล่ะเนี่ยจะไอ้นู่นไอ้นี่เห็นไหมมีแต่เรื่องหมดแล้วฉะนั้นก็แบ่งมาในที่ธนาคารของอัลเลาะห์เราจะได้สบายใจประการต่อมาครับใช้ความอุตสาหะนะก็คือต้องลงทุนกันหน่อยนะครับเพื่อให้อัลเลาะห์ได้เพิ่มพูนฮิดายะห์ให้กับเราแล้วประการสุดท้ายแล้วกันหรือยังไงฮะประการสุดท้ายแล้วกันนะก็จะได้ชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวมันจะหนักไปประการท้ายนะครับก็คืออัซซิกรุลลอฮ์นั่นแหละครับรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆเพราะรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยฮิดายะห์มันเกิดแน่นอนอันดับแรกเลยถ้าเราเลิกถึงอัลลอฮ์แน่นอนสิ่งที่มันได้กับเราก่อนคือความสบายใจและรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นโอกาสเข้าสวรรค์ด้วยบางคนเนี่ยไม่มีโอกาสในการที่จะบริจาคมันมีซอฮาบะห์มาถามนบีใช่มั้ยต้องทำยังไงแหละเนี่ยคนรวยเค้าก็บริจาคเค้าก็มีสิทธิ์เข้าสวรรค์เพราะการบริจาคของเค้าแล้วเราคนจนทำยังไงอ่ะนบีบอกถอนได้ทำอะไรซิกรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งอัลลอฮุอักบัร33ครั้ง
แล้วก็ปิดท้ายด้วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้ครบร้อยมาอีกแล้วซอฮาบะห์กลุ่มเดิมแหละโอ้อย่างนี้คนรวยเขาได้โอกาสน่ะเขาก็เอาไปทำด้วยบริจาคเขาก็นบีทำไงนบีก็บอกว่าทางนั้นก็เป็นโอกาสของเขาแล้วแหละใช่มั้ยล่ะก็แสดงว่าโอกาสของแต่ละคนไม่เหมือนกันถึงบอกว่าเวลาทำความดีไม่ได้หมายความว่าเขาเอาของเรารู้มาแล้วเราทำเขาทำแล้วพูดง่ายๆว่าไม่เขาไม่มีสิทธิ์ทำเปล่าเพราะใครทำคนนั้นได้ใครทำคนนั้นได้และการให้ของเราไม่มีวันหมดมันไม่ใช่แบบว่าไปชิงรางวัลใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราทำแล้วชิงรางวัลเพราะได้ที่หนึ่งแล้วเฮ้ยก็ได้ที่หนึ่งไปแล้วฉันไม่ได้แล้วสิเปล่าถ้าอัลลอฮ์ตั้งรางวัลเอาไว้ทุกคนมีสิทธิ์ได้เหมือนกันหมดถ้ามันไปถึงตรงนั้นได้เพราะรางวัลของอัลลอฮ์ให้ทุกคนเพราะนั้นถ้าทำรำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วได้สวรรค์ทุกคนก็มีโอกาสได้สวรรค์เหมือนกันหมดคนจนมีได้ไหมได้คนรวยได้ไหมได้แต่ว่าคนรวยเขาอาจจะมีโอกาสด้านอื่นได้อีกก็ถือว่าอัลลอฮ์ให้แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันโอ้ถ้าเหมือนกันเนี่ยยุ่งนะถ้าทุกคนรวยหมดเดี๋ยวไม่รู้จะให้สกาดใครนะเอาไปเอารับสกาดได้ไม่ได้ฉันมีเยอะแกอีกเห็นไหมไม่ได้เพราะนั้นนี่คือความเรียกความสมดุลที่อัลลอฮ์สร้างมาที่ให้มีในสังคมเราเนี่ยมีทั้งคนพอมีทั้งคนมีมากหน่อยและมีทั้งคนที่มีน้อยหน่อยเพื่อให้ที่จุนเจือดูแลกันเพราะสังคมเนี่ยมันต้องเป็นแบบนั้นสังคมที่จะอยู่ร่วมกันได้เนี่ยคือสังคมที่เราคอยเอื้ออาทรต่อกันเกื้อหนุนกันสนับสนุนกันเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้มีโอกาสในการที่จะแสดงบทบาทในการเห็นอกเห็นใจใครเลยนะแล้วจะอยู่กันยังไงอยู่แบบตัวใครตัวมันใช่ไหมจริงๆแล้วสังคมทั่วไปเขาก็อยู่แบบใครตัวใครตัวมันอยู่แล้วนะยิ่งสังคมที่เป็นบ้านจัดสรรเนี่ยนะมันก็จะอยู่แบบตัวใครตัวมันถ้าบ้านไม่ใช่มุสลิมด้วยแล้วเนี่ยเราก็แค่รู้อย่างเดียวว่าบ้านนี้มีรถกี่คันเนี่ยนั่นแหละมีสมาชิกกี่คนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชื่ออะไรแต่ถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยเรามีเงื่อนไขมากกว่านั้นตรงที่ว่าเราต้องรู้ว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยเป็นใครแล้วเราต้องรู้ว่าเขาเรียกเป็นมุสลิมไหมเป็นมุสลิมเสร็จแล้วก็อยู่ในรูปแบบหรือแนวทางปฏิบัติเดียวกับเราไหมต้องรู้ด้วยเพราะอย่าลืมว่าเวลาเราทำอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีการพูดคุยปรึกษาหารือแล้วก็มีการคุยในเรื่องของศาสนาด้วยเราเข้าสวรรค์อย่างเดียวไม่ได้คนเดียวไม่ได้นะเหงาตายเลยเราต้องพาคนรอบข้างพาเพื่อนฝูงพาคนรู้จักเพราะนั้นคนที่เป็นเพื่อนบ้านเขาก็มีสิทธิ์ของการเป็นเพื่อนบ้านถ้าเป็นมุสลิมมีสิทธิ์ของการเป็นมุสลิมสองละถ้าเป็นญาติด้วยเอาไปสามเลยแปลว่าเราเขาเลยนะมีเขามีสิทธิ์เหนือเราสามอย่างถ้าเป็นเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนบ้านเป็นมุสลิมเป็นพี่น้องก็คือญาติเราอะญาติเราเพราะนั้นคนข้างๆก็อย่าทะเลาะกันบ่อยนักนะเอานานๆทีพอแล้วนะไม่ต้องถึงขั้นอะไรนะตัดญาติขาดมิตรอะไรกันไม่ต้องขนาดนั้นนะมองข้ามไปมั่งอย่างที่ผมบอกตอนต้นเดินผ่านไม่ต้องได้ยินหมดไม่ใช่เดินผ่านไปแล้วถอยหลังมาหน่อยเฮ้ยนินทากูอยู่นี่ว่าเห็นไหมล่ะมันก็ไม่สบายใจใช่ไหมผ่านไปนะครับไม่ต้องไปรับรู้ทุกเรื่องเพราะนั้นดีที่สุดคือทำใจเราให้สงบอัลลาบิริกลิลลาฮิตัดมาอินุนกุลูบมิใช่หรือว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นทำให้ใจเราสงบคนเนี่ยจิตใจจะสงบได้ก็ต่อเมื่ออยู่กับอัลลอฮ์ให้เยอะอยู่กับมนุษย์เนี่ยวุ่นวายนะอยู่กับมนุษย์เนี่ยใช่ไหมพอคุยเรื่องมนุษย์ก็คือเรื่องคุยเรื่องดุนยาแหละพอคุยเรื่องดุนยาเนี่ยมันก็จะมีอะไรล่ะปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยนี่คือดุนยาแต่ถ้าเราอยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยจิตใจมันจะสงบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งรำลึกถึงอัลลอฮ์ก็ดูเวลาที่มันทำให้เรานิ่งจริงๆอ่ะเวลาไหนล่ะเวลาเช้ามืดใช่ไหมมันมีหะดีษเลยที่ว่าหลังฟะยัดแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งรีบไปไหนซิกรุลลอฮ์ไปเรื่อยๆซิกรุลลอฮ์ไปเรื่อยๆมากกว่าร้อยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นแล้วเราค่อยไปทำธุระของเราอ่านกุรอานเสร็จซิกรุลลอฮ์แล้วอ่านดุอาทบทวนดุอาอะไรไปเรื่อยๆจนกว่าดวงอาทิตย์มันจะขึ้นแล้วก็ค่อยไปเพราะในเวลานั้นน่ะเวลาบารากะห์นะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาบอกว่าอัลลอฮุมมะบาริกลิอุมมะตีฟีบุกูริฮาโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้ความจำเริญกับประชาชาติของฉันในยามเช้าของพวกเขาด้วยเพราะนั้นยังไม่ต้องรีบลุกไปไหนแล้วแต่พอเรามาดูอีกทีก็เป็นเวลาที่ท้าทายนะเพราะบางทีเราก็ตื่นมาก้ำกึ่งจะหมดเวลาให้ได้เลยก็มีนะแต่ว่าถ้าอายุเยอะๆกันแล้วส่วนใหญ่ก็จะตื่นเร็วเหมือนที่อาจารย์อภิดินชอบพูดใช่ไหมเราจะตื่นกันเร็วๆนะเวลาอายุเยอะเนี่ยดึกๆเราตื่นแล้วพอตื่นแล้วมันจะนอนไม่ค่อยหลับแล้วแหละก็ไม่ต้องไปฝืนมันแล้วถ้างั้นทำไงอ่ะก็ตะฮัจญุดไปเลยถ้างั้นพอตื่นมาตีสี่มันยังไม่เข้าสุโบตอนนี้ก็เกือบตีห้าใช่ไหมตื่นมาตีสี่ก็นมาตะฮัจญุดไปเลยนั่งอ่านกุรอานไปเลยรออีกทีหกโมงอ่ะหกโมงค่อยเปลี่ยนอิริยาบถไปทำอย่างอื่น
ไปทำกับข้าวไปหุงหาอาหารอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเวลาแห่งการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยมันจะทำให้เรามีความสุขนะครับทำให้ใจสงบทำให้เราได้ทบทวนตัวเราเองด้วยเพราะนั้นในอัลกุรอานเนี่ยก็หลายที่นะแต่ถ้าไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์มันจะเป็นอีกมุมที่ตรงกันข้ามฮีดายะก็ไม่ได้รับอีหม่านก็ไม่เกิดความวุ่นวายของชีวิตก็มาในอัลกุรอานเราบอกว่ามันอะรอดอันซิกรีฟะอินนะละฮูมาอิชะตันดังกาใครก็ตามที่หันหลังให้ฉันหันหลังให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ไม่เคยใกล้ชิดอัลลอฮ์เลยเขาจะมีชีวิตที่วุ่นวายเราก็ต้องทบทวนตัวเองนะโอ้ชีวิตที่วุ่นวายอยู่ทุกวันเพราะอะไรเพราะเราห่างไกลอัลลอฮ์หรือเปล่างั้นหันกลับมาเพราะบอกแล้วว่าไอ้การที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยถือว่าเป็นเนี่ยมายิ่งใหญ่เกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยมันทำให้เราต้องคิดว่าเอ้ยเราห่างเหินเราห่างเหินภาษาขออภัยภาษาไทยห่างเหินกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์หรือเปล่าอยู่ใกล้ๆชิดอัลลอฮ์แล้วเราจะได้มีความสุขด้วยแล้วเราก็จะได้มีตัวช่วยเวลาถามว่าคนคุ้นเคยกันเนี่ยขอความช่วยเหลือง่ายไหมง่ายเหมือนเรารู้จักกันเนี่ยรู้จักกันเขารู้จักเราเป็นอย่างดีแล้วเราเดือดร้อนเนี่ยบางทีไม่ต้องเอ่ยปากด้วยซ้ำเขาช่วยเลยเพราะเราคุ้นเคยกันไงครับเหมือนกันเรากับอัลลอฮ์ต้องทำความคุ้นเคยกันเยอะๆแล้วเวลาเกิดเรื่องเกิดปัญหาเนี่ยมันก็จะไม่ยากละมันก็จะขอความช่วยเหลือง่ายเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์เมตตาเราอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็ฝากกับทุกท่านเอาไว้นะครับว่านี่คือวิธีการในการที่เราจะได้เพิ่มฮิดายะห์ให้กับตัวเราเองมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างทั้งการงานทั้งการขอดุอาทั้งภาคปฏิบัติของเรานะครับก็คิดว่าน่าจะพอสมควรแล้วนะครับก็ขออนุญาตแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับมีคำถามอะไรไหมเหมือนที่อาจารย์มูบารอกเขาทิ้งไว้ให้ถ้าใครมีคำถามให้ถามอาจารย์ดิฟีนเนี่ยเขาบอกอยู่ใช่ไหมอัลฮัมดุลิลละก็ฝากกับทุกท่านเอาไว้นะครับว่าเราเรียนรู้มาแล้วเอาไปปฏิบัติกันด้วยนะครับอะไรทำได้ทำเลยนะมันจะได้เป็นมันจะได้เป็นผลบุญของเราอย่าให้เป็นตัวหนังสืออย่างเดียวนะเป็นตัวหนังสือที่จดไว้ปรากฏว่าวันนี้พูดอันนี้เรื่องอะไรมารู้หมดเลยแต่ว่าไม่ได้ทำสักอย่างเลยมันจะไม่มีประโยชน์นะครับจดเอาไว้กันลืมแต่ว่าเวลาเอามาอ่านแล้วเอาไปปฏิบัติอินชาอัลเลาะห์เราจะได้เห็นผลสัมฤทธิ์ของมันนะครับก็ขออนุญาตฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์